โดย Chief Reading Zone Channel หนังสือ Think and Go Rich คิดแล้วรวย The 21 Century Edition โดย Napoleon Hill แปลโดยกมลแสงทองศรีกมลจัดพิมพ์โดยบริษัท C1 Education จำกัดมหาชนจำนวน344หน้าเสียงอ่านโดย Chief Reading Zone Channel บทที่4ศรัทธาในศักยภาพของตัวคุณเองมีมโนทัศน์และเชื่อมั่นในการบรรลุปณิธานขั้นตอนที่2สู่ความร่ำรวยศรัทธาเป็นปัจจัยสำคัญของจิตใจเมื่อศรัทธาล้อมรวมเข้ากับความคิดจะทำให้จิตใต้สำนึกสามารถรับรู้คลื่นความคิดนั้นจิตใต้สำนึกจะแปลความหมายและส่งมันไปสู่อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลอารมณ์แห่งศรัทธาความรักและกามอารมณ์เป็นอารมณ์เชิงบวกที่ทรงพลังที่สุดเมื่อสามสิ่งนี้ล้อมรวมเข้าด้วยกันมันจะแต่งแต้มสีสันให้กับความคิดซึ่งจะทำให้มันสามารถเข้าสู่จิตใต้สำนึกได้ที่นั่นมันจะถูกแปรเปลี่ยนไปสู่รูปแบบซึ่งพร้อมที่จะรับการตอบสนองจากอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลบทวิจารณ์ในข้อความก่อนหน้านี้นโปเลียนฮิลใช้คำสองคำคือศรัทธาและอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลทั้งสองสิ่งนี้อาจชวนให้นึกถึงความหมายในทางศาสนาซึ่งฮิลไม่ได้ตั้งใจเช่นนั้นดังจะได้อธิบายและให้คำจำกัดความของคำที่ฮิวใช้ในบทต่อๆไปคำว่าศรัทธาที่ใช้กันในปัจจุบันมักสัมพันธ์กับศรัทธาในทางศาสนาซึ่งไม่ตรงกับความหมายของฮิวทีเดียวนักศรัทธาในที่นี้หมายถึงความมั่นใจเชื่อมั่นและความเชื่อถือในตัวคุณเองว่าสามารถที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งการที่คุณจะมีศรัทธาในตัวเองตามความหมายของฮิวแล้วศรัทธาจะต้องเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกตราบใดที่คุณยังมีความสงสัยอยู่ในใจหรือแซงทำว่าเชื่อมันจะไม่ได้ผลเพราะจิตใต้สำนึกของคุณจะรู้ทันความสงสัยของคุณถ้าคุณไม่มีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงหรือเชื่อแต่ยังลังเลสงสัยก็ถือว่าคุณก็ยังไม่มีศรัทธาฮิลใช้คำว่าอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลเพื่อหมายถึงส่วนของจิตใจมนุษย์และกระบวนการการคิดที่จะทำให้เกิดความอย่างรู้เกิดปัญญาและความเข้าใจเหตุและผลซึ่งแนวคิดนี้ของฮิวเหมือนกับสิ่งซึ่งนักจิตวิทยาคาร์ลจุงเรียกว่าจิตไร้สำนึกที่สะสมมาแต่อดีตการ collective unconscious และอีกความหมายหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับสิ่งซึ่งนักจิตวิทยาในปัจจุบันเรียกว่าการทำงานในภาวะ flow stateหรือ Being in the Zone จะได้อธิบายเรื่องอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลในบทต่อๆไปข้อมูลเพิ่มเติมผู้เรียบเรียง Collective Unconscious เป็นกระบวนการจิตใต้สำนึกที่สั่งสมลักษณะบุคลิกภาพมาหลายชั่วอายุคนมนุษย์ทุกชาติทุกภาษามีลักษณะนี้ร่วมกันเป็นญาณสร้างสมมาในสมองแล้วจากประสบการณ์ตั้งแต่อดีตของชาติพันธุ์Flow state คือสภาวะที่จิตใจของเราไปจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่จนกระทั่งไม่มีความคิดอื่นๆหรือเสียงรบกวนภายในอื่นๆผ่านเข้ามาในจิตใจ Flow state เป็นทฤษฎีจากนักจิตวิทยาชื่อมิลาฮีชักเซนมิฮายผู้เขียนหนังสือเรื่อง Flow The Psychology of Optimal Experience ส่วน Being in the Zoneเป็นคำที่มีความหมายเดียวกับ flow state ฮิลยังใช้คำอื่นๆอีกเช่นจิตใต้สำนึกซึ่งควรจะได้อธิบายให้คุณเข้าใจก่อนที่จะอ่านบทนี้ต่อไปแม้ว่าจะมีแนวความคิดจากหลายๆสำนักแต่จิตวิทยาสมัยใหม่ได้รับอิทธิพลมาจากงานของซิกมันด์ฟรอยด์และคาร์ลจุงซึ่งเชื่อว่าจิตใจคนเราทำงานทั้งในระดับที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวแต่ทั้งสองส่วนต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันจิตใต้สำนึกมีบทบาทและอิทธิพลต่อทัศนคติและการกระทำของเรานโปเลียนฮิลได้ศึกษาวิจัยด้วยตัวเขาเองพัฒนาทฤษฎีจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกที่ใกล้เคียงกับมุมมองของจุง
ต่อไปนี้จะเป็นคำอธิบายพื้นฐานแนวคิดของฮิวจิตสำนึกของคุณจะรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสจิตสำนึกจะเก็บรวบรวมสิ่งที่จำเป็นสำหรับความคิดและปฏิบัติการและคัดกรองสิ่งซึ่งไม่จำเป็นออกไปจิตสำนึกของคุณและความจำเป็นอัจฉริยภาพที่ทำให้คุณคิดหาเหตุผลและวางแผนได้จิตใต้สำนึกของคุณจัดการกับข้อมูลเช่นเดียวกันกับพื้นที่จิตสำนึกรับรู้แต่ไม่ใช่เหตุผลเดียวกับที่จิตสำนึกทำมันจัดการกับข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีการตัดสินใจไม่มีการกลั่นกรองและไม่มีการหลงลืมคุณไม่สามารถสั่งการให้จิตสำนึกเข้าถึงจิตใต้สำนึกได้อย่างไรก็ตามภายใต้พื้นฐานนี้ข้อมูลและไอเดียทั้งหมดที่เราลืมไปแล้วสามารถเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกถ้ารากฐานนี้มั่นคงมันจะไปมีอิทธิพลต่อทัศนคติและการกระทำของเราต่อไปจบบทวิจารณ์จะเสริมสร้างศรัทธาได้อย่างไรข้อความต่อไปนี้สำคัญมากในการทำความเข้าใจกับความสำคัญของการเสนอแนะตัวเองเพื่อแปรเปลี่ยนปณิธานไปเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเงินทองคำว่าศรัทธาหมายถึงสภาวะจิตใจที่จะถูกชักนำและสร้างสรรค์ด้วยการยืนยันหรือออกคำสั่งซ้ำๆไปยังจิตใต้สำนึกผ่านหลักการของการเสนอแนะตัวเองการยืนยันกับตัวเองซ้ำๆนี้เหมือนกับการออกคำสั่งกับจิตใต้สำนึกของคุณและมันเป็นวิธีการเดียวในการเสริมสร้างอารมณ์แห่งศรัทธาความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่าคุณสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ลองพิจารณาว่าทำไมคุณจึงอ่านหนังสือเล่มนี้นั่นเพราะคุณต้องการที่จะมีศักยภาพในการแปลเปลี่ยนพลังความคิดแห่งปณิธานซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนให้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่จับต้องได้ซึ่งรวมไปถึงเงินทองด้วยคำแนะนำนี้วางอยู่บนพื้นฐานของบทถัดไปคือเรื่องของการเสนอแนะตัวเองและจิตใต้สำนึกคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคที่จะทำให้จิตใต้สำนึกเชื่อว่าตัวคุณเองมีความเชื่อในสิ่งที่ร้องขอจิตใต้สำนึกจะจัดการกับความเชื่อนั้นและส่งมันกลับมาหาคุณในรูปแบบของศรัทธาตามมาด้วยแผนการที่จะนำสิ่งที่คุณได้ตั้งปณิธานไว้มาให้คุณหลังจากที่คุณเข้าใจหลักการทั้ง13ประการแล้วคุณจะต้องพัฒนาสภาวะจิตใจแห่งความมีศรัทธาในตัวเองและศักยภาพของตัวเองให้เกิดขึ้นมาเป็นความจริงที่ว่าศรัทธาเป็นสภาวะจิตใจที่จะพัฒนาให้เกิดในตัวคุณเองได้ตามธรรมชาติก็ต่อเมื่อคุณได้นำหลักการเหล่านี้ไปใช้อารมณ์หรือความรู้สึกแห่งห้วงความคิดเป็นสิ่งที่ทำให้ความคิดของคุณมีชีวิตชีวาและจะส่งผลต่อกิจกรรมที่จะทำต่อไปอารมณ์แห่งศรัทธาอารมณ์รักและกามอารมณ์เมื่อผสมผสานเข้ากับพลังความคิดจะนำไปสู่การปฏิบัติที่สำริดผลความคิดที่ถูกเจือปนด้วยอารมณ์ความรู้สึกและผสมผสานด้วยศรัทธาความเชื่อในศักยภาพของตนเองจะเริ่มแปลเปลี่ยนสภาพของตัวมันเองอย่างมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรก็ตามความจริงข้อนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะกับพลังความคิดที่เปี่ยมด้วยศรัทธาเท่านั้นแต่เป็นความจริงกับทุกอารมณ์รวมไปถึงอารมณ์เชิงลบด้วยนั่นก็หมายความว่าจิตใต้สำนึกนั้นจะแปลเปลี่ยนไปสู่พลังความคิดเชิงลบหรือในทางทำลายล้างได้เช่นเดียวกันกับการแปลเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือสร้างสรรค์นักอาชญาวิทยาได้เคยพูดถึงประเด็นนี้ไว้ว่าครั้งแรกที่คนเราสัมผัสกับอาชญากรรมจะรังเกียจมันแต่ถ้าเขายังเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต่อไปอีกระยะหนึ่งจะเริ่มเคยชินและทนกับมันได้เขาจะรับมันไว้และถูกครอบงำในที่สุดนี่เป็นปฏิสัมพันธ์ของพลังความคิดเชิงลบที่ได้ผ่านเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกมากพอจนทำให้จิตใต้สำนึกยอมรับมันในที่สุดจิตใต้สำนึกจะแปรเปลี่ยนพลังนั้นให้เกิดผลในทางปฏิบัตินี่คือคำอธิบายว่าทำไมปรากฏการเลวร้ายจึงมักเกิดขึ้นกับคนนับล้านที่คิดว่าตัวเองโชคร้าย
มีผู้คนนับล้านที่เชื่อในเคราะห์กรรมของตัวเองที่ยากไร้และล้มเหลวเพียงเพราะพลังที่เขาเรียกว่าความโชคร้ายและมีความเชื่อว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมได้ความเป็นจริงแล้วตัวพวกเขาเองต่างหากที่เป็นผู้สร้างความอับโชคให้ตัวเองเนื่องจากความเชื่อในโชคร้ายได้เข้าไปสู่จิตใต้สำนึกแบบแปรเปลี่ยนไปสู่ผลในทางปฏิบัติความเชื่อหรือศรัทธาของคุณเป็นรากฐานที่จะกำหนดการทำงานของจิตใต้สำนึกดังนั้นผมจึงขอเน้นย้ำว่าคุณจะได้ประโยชน์จากการส่งปณิธานที่คุณปรารถนาลงไปสู่จิตใต้สำนึกเพื่อแปรเปลี่ยนให้เกิดผลในทางปฏิบัติหรือเป็นเงินทองจิตใต้สำนึกจะแปรเปลี่ยนให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้วยวิถีทางที่สะดวกและตรงที่สุดคำสั่งใดก็ตามที่ลงไปสู่จิตใต้สำนึกด้วยความเชื่อและศรัทธาย่อมจะบังเกิดผลโปรดสังเกตประเด็นนี้ให้ดีเนื่องจากมันเป็นหนทางที่จะทำให้จิตใต้สำนึกทำงานเมื่อคุณให้คำแนะนำจิตใต้สำนึกด้วยการเสนอแนะตนเองแล้วคุณจะสามารถหลอกล่อจิตใต้สำนึกได้โดยไม่มีสิ่งใดจะมาหยุดยั้งคุณตัวผมเองก็เคยได้ใช้วิธีนี้หลอกล่อจิตใต้สำนึกของลูกชายของผมเมื่อคุณจะเรียกใช้จิตใต้สำนึกโดยการหลอกล่ออย่างแนบเนียนนั้นคุณจะต้องทำตัวเองให้เสมือนว่าได้ครอบครองสิ่งที่ต้องการไว้เรียบร้อยแล้วบทวิจารณ์เป็นหลักการที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในทฤษฎีสร้างแรงจูงใจในยุคปัจจุบันว่าจิตใต้สำนึกไม่สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นความจริงกับสิ่งที่อยู่ในจินตนาการได้หนึ่งในการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดนี้มาจากกลุ่มนักกีฬาบาสเกตบอลโดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น3ทีมและมีการทดสอบความสามารถในการชูตลูกบอลลงห่วงของนักกีฬาในแต่ละทีมจากนั้นแต่ละทีมจะถูกแยกออกจากกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งและบอกพวกเขาว่าจะได้รับคำสั่งในการฝึกเพื่อเพิ่มความสามารถในการเล่นทีมแรกได้รับคำสั่งให้ซ้อมส่งและชูตลูกทุกวันทีมที่2ได้รับคำสั่งว่ายังไม่ต้องฝึกซ้อมอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเกี่ยวกับบาสเกตบอลด้วยทีมที่3ได้รับคำสั่งว่าไม่ต้องฝึกซ้อมเหมือนกันแต่ให้ใช้เวลาในการดูการเล่นบาสเกตบอลทุกวันให้สนใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนในการชูตลูกลงห่วงเมื่อสิ้นสุดการทดลองได้มีการทดสอบความสามารถของแต่ละทีมอีกครั้งหนึ่งพบว่าทีมที่ให้หยุดพักมีความสามารถในการเล่นลดลงส่วนทีมที่ฝึกซ้อมทุกวันมีความสามารถในการเล่นเพิ่มขึ้นและทีมที่ไม่ได้ฝึกซ้อมแต่ได้ดูการเล่นทุกวันกลับมีความสามารถเทียบเท่ากับทีมที่ฝึกซ้อมทุกวันดังที่ฮิวกล่าวไว้ว่าคุณสามารถหลอกล่อจิตใต้สำนึกด้วยการเสนอแนะตนเองถ้าคุณปลูกฝังไอเดียลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณแล้วแล้วก็จิตใต้สำนึกจะยอมรับและทำงานกับไอเดียนั้นราวกับว่ามันเป็นความจริงความสำคัญจึงอยู่ที่คำว่าด้วยการโน้มน้าวถ้าคุณพยายามสื่อสารกับจิตใต้สำนึกแต่เบื้องหลังจิตใจคุณมีความลังเลสงสัยว่าจะได้ผลหรือไม่จิตใต้สำนึกจะรู้ทันทีว่าคุณส่งข้อมูลที่สับสนและมันก็จะยกเลิกการตอบสนองนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมฮิลถึงเน้นความสำคัญของการทำด้วยศรัทธาจิตใต้สำนึกจะไม่ตัดสินว่าผิดหรือถูกเชิงบวกหรือเชิงลบแต่มันจะตอบสนองต่อพลังที่เข้ามาสู่มันผสมผสานอารมณ์เข้าไปในความคิดได้มากน้อยเพียงไรจบบทวิจารณ์คุณจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นอารมณ์เชิงบวกให้เป็นกำลังหลักของจิตใจอย่างไรก็ตามศรัทธาในตัวคุณไม่ได้มาจากการอ่านเพียงแค่คำแนะนำคุณจะต้องเข้าใจทฤษฎีอย่างถ่องแท้และเริ่มนำมันไปปฏิบัติด้วยประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจะทำให้คุณสามารถพัฒนาศักยภาพในการผสมผสานศรัทธาเข้ากับคำสั่งที่ส่งลงไปในจิตใต้สำนึกเมื่อคุณมีศรัทธาในความสามารถของตัวเองแล้วคุณจะสามารถออกคำสั่งต่อจิตใต้สำนึกได้ซึ่งจิตใต้สำนึกจะยอมรับและตอบสนองในทางปฏิบัติทันทีการที่จิตใจของคุณมีอารมณ์เชิงบวกเป็นหลักจะช่วยสนับสนุนให้เกิดศรัทธาขึ้นในจิตใจศรัทธาในตัวเองเป็นสภาวะจิตใจที่คุณสามารถสร้างได้โดยการเสนอแนะตนเองตลอดทุกช่วงวัยของเราผู้นำทางศาสนา
มักจะตักเตือนให้ผู้คนมีศรัทธาเมื่อเขากล่าวถึงการมีศรัทธาจะดูเหมือนว่าไม่มีเหตุผลเป็นแค่หลักความเชื่อทางศาสนาแต่สิ่งที่พวกเขาพลาดก็คือไม่ได้บอกว่าการจะมีศรัทธานั้นทำอย่างไรพวกเขาไม่ได้บอกให้รู้ว่าศรัทธาเป็นสภาวะจิตใจที่สร้างขึ้นมาได้ด้วยการเสนอแนะตนเองหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายถึงหลักการเพิ่มศักยภาพในตัวคุณเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายด้วยศรัทธาซึ่งเดิมเราไม่ได้มีมาก่อนก่อนที่เราจะเริ่มต้นคุณควรจะถูกย้ำเตือนอีกครั้งว่าศรัทธาเป็นน้ำทิพย์อมตะที่ให้ชีวิตให้พลังและให้ผลในทางปฏิบัติแก่พลังความคิดข้อความข้างบนนี้มีคุณค่าในการอ่านซ้ำ2ครั้ง3ครั้งและ4ครั้งมันยิ่งมีคุณค่าถ้าอ่านออกมาดังๆศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งร่ำรวยศรัทธาเป็นพื้นฐานของความมหัศจรรย์และความลึกลับที่ไม่สามารถอธิบายด้วยกฎทางวิทยาศาสตร์ศรัทธาเป็นภูมิต้านทานความล้มเหลวเพียงอย่างเดียวที่เรารู้จักศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญในการผสมผสานกับปณิธานเพื่อทำให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลได้ศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญในการแปรเปลี่ยนคลื่นความคิดที่สร้างสรรค์จากจิตใจให้เข้าไปสู่จิตวิญญาณศรัทธาเป็นวิธีทางเดียวที่จะควบคุมอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลและนำไปใช้ประโยชน์ความมหัศจรรย์แห่งการเสนอแนะตนเองเป็นความจริงที่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามที่คุณย้ำซ้ำๆกับตัวเองไม่ว่าข้อความนั้นจะจริงหรือไม่ถ้าคุณโกหกซ้ำไปซ้ำมาในที่สุดคุณจะยอมรับคำโกหกนั้นว่าเป็นเรื่องจริงยิ่งกว่านั้นคุณจะเชื่อว่ามันเป็นความจริงคุณเป็นในสิ่งที่คุณเป็นเพราะว่าความคิดหลักได้เข้าไปครอบงำจิตใจของคุณความคิดที่คุณเจตนาใส่เข้าไปในจิตใจนั้นเมื่อได้ผสมผสานกับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมจะสามารถสร้างแรงจูงใจอันจะไปชี้นำควบคุมทุกๆกิจกรรมและการกระทำของคุณข้อความต่อไปนี้เป็นข้อที่จริงที่สำคัญมากความคิดที่ถูกผสมผสานด้วยอารมณ์และความรู้สึกจะกลายเป็นพลังดึงดูดความคิดอื่นๆที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันเข้ามาความคิดที่มีพลังดึงดูดอารมณ์อื่นๆเข้ามาอาจเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์พืชเมื่อถูกปลูกฝังเข้าไปในดินอันอุดมสมบูรณ์มันจะเจริญเติบโตงอกงามและแบ่งตัวขยายออกไปเรื่อยๆจากเดิมที่เป็นเพียงหนึ่งเมล็ดพันธุ์จนกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แบบเดียวกันนับล้านจิตใจคนเรานั้นจะดึงดูดคลื่นที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ในจิตใจดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความคิดไอเดียแผนการหรือเป้าหมายที่อยู่ในจิตใจของคุณจะดึงดูดสิ่งซึ่งสัมพันธ์กันมันอาจเข้าไปอยู่ในจิตใจและเจริญเติบโตจนกระทั่งกลายเป็นแรงจูงใจหลักในจิตใจของคุณถึงตอนนั้นให้เราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าเราจะปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งไอเดียแผนการและเป้าหมายแรกลงไปในจิตใจได้อย่างไรคำตอบก็คือไอเดียแผนการหรือเป้าหมายนั้นจะเข้าไปอยู่ในจิตใจผ่านการคิดที่ซ้ำๆนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงต้องเขียนข้อความของเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักออกมาแล้วจดจำไว้แล้วพูดออกมาดังๆวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งเสียงนั้นดังเข้าไปในจิตใจของคุณคุณจะเป็นในสิ่งที่คุณคิดเนื่องจากความคิดหลักที่คุณได้ยินยอมให้เข้ามาครอบงำจิตใจถ้าคุณขว้างสิ่งเลวร้ายจากอดีตที่อยู่ในจิตใจทิ้งไปคุณก็จะสามารถสร้างวิถีชีวิตใหม่ที่คุณต้องการในการที่จะสร้างสรรค์สินทรัพย์ในจิตใจคุณจะค้นพบว่าจุดอ่อนที่สำคัญก็คือขาดความมั่นใจในตัวเองคุณสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้และแปรเปลี่ยนไปเป็นความกล้าหาญผ่านหลักการแห่งการเสนอแนะตัวเองคุณสามารถทำได้โดยการเขียนข้อความง่ายๆที่เป็นความคิดในแง่ดีออกมาจำข้อความนั้นไว้แล้วคิดซ้ำๆจนกระทั่งมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผู้ซึ่งใช้เป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อเอาชนะความไม่เชื่อมั่นในตัวเอง
สูตรสร้างความมั่นใจในตัวเอง 1. ฉันรู้ว่าตัวเองมีความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายในชีวิตดังนั้นฉันต้องแน่วแน่และภาคเพียรพยายามเพื่อได้สิ่งนั้นขอสัญญาว่าจะทำให้ได้ 2. ฉันตระหนักในความคิดหลักของจิตใจที่จะแสดงพลังออกมาโดยการแปลเปลี่ยนตัวมันเองไปสู่ความเป็นจริงดังนั้นฉันจะจดจ่ออยู่กับความคิดของตัวเองวันละ30นาทีเพื่อสร้างมโนภาพถึงคนที่ฉันตั้งใจจะเป็นฉันจะใช้วิธีนี้เพื่อสร้างภาพในจิตใจขึ้นมา 3. ด้วยหลักการแห่งการเสนอแนะตัวเองฉันรู้ดีว่าปณิธานที่แน่วแน่ในจิตใจจะบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ดังนั้นฉันจะอุทิศเวลาวันละ10นาทีเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเอง 4. ฉันได้เขียนรายละเอียดของเป้าหมายหลักในชีวิตและจะพยายามอย่างไม่ลดละจนกว่าฉันจะพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองเพื่อบรรลุเป้าหมาย 5. ฉันตระหนักดีว่าไม่มีความมั่งคั่งหรือตำแหน่งหน้าที่ใดจะคงอยู่ได้นานหากเราไม่สร้างมันขึ้นมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตดังนั้นฉันจะไม่ทำธุรกิจที่ขัดผลประโยชน์ของผู้อื่นฉันจะต้องประสบความสำเร็จด้วยพลังของตัวเองและอาศัยความร่วมมือของผู้อื่นฉันจะชักชวนให้ผู้อื่นช่วยเหลือเนื่องจากฉันก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นฉันจะขจัดความเกลียดชังอิจฉาริษยาเห็นแก่ตัวและการเยาะเย้ยผู้อื่นด้วยการสร้างสรรค์ความรักต่อมวลมนุษย์โลกเพราะฉันรู้ดีว่าทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้อื่นจะทำให้ฉันไม่ประสบความสำเร็จฉันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้อื่นเพราะฉันเชื่อมั่นในตัวเองและผู้อื่นฉันจะเซ็นชื่อไว้ในสูตรสำเร็จนี้ผูกมัดด้วยการจดจำและพูดออกมาซ้ำๆทุกวันด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมในใจเพื่อนำพาความคิดและการกระทำให้ฉันกลายเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองและประสบความสำเร็จในที่สุดเบื้องหลังสูตรสำเร็จนี้ก็คือกฎธรรมชาติที่นักจิตวิทยาเรียกว่าการเสนอแนะตัวเองหรือการแนะนำตัวเองมันเป็นเทคนิคที่ได้พิสูจน์แล้วว่าถ้าใช้อย่างสร้างสรรค์จะสร้างความสำเร็จให้เราได้ในอีกมุมหนึ่งถ้าใช้อย่างไม่สร้างสรรค์มันก็จะมีผลทำลายล้างทันทีข้อความนี้เป็นจริงสำหรับคนที่ล้มเหลวลงเอยด้วยความยากจนสิ้นหวังและเครียดพวกเขาเป็นเช่นนี้ก็เพราะการใช้การเสนอแนะตัวเองในเชิงลบพลังความคิดทุกอย่างมีแนวโน้มที่จะแปรเปลี่ยนไปสู่ความเป็นจริงหายนะของความคิดเชิงลบจิตใต้สำนึกไม่แยกแยะระหว่างความคิดที่สร้างสรรค์และทำลายล้างมันจะทำงานตามสิ่งที่เราใส่ให้มันซึ่งก็คือความคิดนั่นเองจิตใต้สำนึกจะแปลเปลี่ยนความคิดที่เจือปนด้วยความกลัวไปสู่ความเป็นจริงและจะแปลเปลี่ยนความคิดที่แฝงไว้ด้วยกล้าหาญหรือศรัทธาไปสู่ความจริงด้วยเช่นกันเหมือนกระแสไฟฟ้าที่เดินเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีก็จะมีประโยชน์แต่ถ้าใช้ผิดวิธีเครื่องจักรอาจพังพินาศเช่นเดียวกันกับกฎแห่งการเสนอแนะตัวเองซึ่งจะนำสันติสุขและความมั่งคั่งร่ำรวยมาให้คุณหรือนำคุณไปสู่ความล้มเหลวสิ้นหวังและหมดสิ้นทุกอย่างก็ได้ทั้งหมดนี้ขึ้นกับความรู้ความเข้าใจและการรู้จักนำมันไปใช้ถ้าจิตใจของคุณเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสงสัยและไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองในการนำเอาพลังอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลมาใช้คุณก็จะไม่สามารถใช้พลังนั้นได้กฎของการเสนอแนะตัวเองจะนำพาความไม่เชื่อและความสงสัยนั้นให้จิตใต้สำนึกแปลเปลี่ยนมันให้กลายเป็นจริงบทวิจารณ์เมื่อคุณมีศรัทธาในความสามารถของตัวเองในการที่จะบรรลุสิ่งที่ต้องการแล้วจะไม่เป็นเพียงการปลูกฝังไอเดียดีๆเข้าไปยังจิตใต้สำนึกเท่านั้นแต่ยังเป็นการให้แรงเสริมตัวมันเองอีกด้วยนอกจากคุณต้องมีศรัทธาในศักยภาพของตัวเองแล้วจะต้องมีศรัทธาในอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลด้วยจิตสำนึกของคุณย่อมจะไม่ต่อต้านเพราะตัวคุณเองมีศรัทธาว่ามันจะได้ผลเมื่อจิตสำนึกไม่ต่อต้านจิตใต้สำนึก
ก็สามารถจะส่งความคิดสร้างสรรค์ไปยังจิตสำนึกได้ง่ายขึ้นยิ่งคุณได้เห็นว่าชีวิตของตัวคุณเองมีพลังมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งง่ายขึ้นที่จะมีศรัทธาในโอกาสครั้งต่อๆไปสำหรับคุณแล้วจะได้ผลหรือไม่คุณไม่มีวันรู้เว้นแต่ว่าจะผ่อนคลายการต่อต้านแล้วสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นเท่านั้นจบบทวิจารณ์เหมือนกระแสลมที่พัดพาเรือลำหนึ่งไปทางตะวันออกแต่พัดพาเรืออีกลำไปตะวันตกกฎแห่งการเสนอแนะตัวเองนั้นจะยกระดับคุณขึ้นหรือลงก็ได้ซึ่งเป็นไปตามวิถีความคิดของคุณกฎแห่งการเสนอแนะตัวเองทำให้บางคนยกระดับตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้เหมือนอย่างที่บทกวีนี้ได้พรรณนาไว้โปรดสังเกตการใช้ถ้อยคำแล้วคุณจะเข้าใจความหมายลึกซึ้งถ้าคุณคิดว่าคุณล้มเหลวคุณก็จะเป็นตามนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณไม่กล้าคุณก็จะไม่กล้าถ้าคุณอยากจะชนะแต่กลับคิดว่าตัวเองไม่สามารถชนะได้ก็ค่อนข้างแน่นอนว่าคุณจะไม่ชนะถ้าคุณคิดว่าคุณจะพ่ายแพ้คุณก็แพ้เนื้อสิ่งอื่นใดที่เราค้นพบความสำเร็จเริ่มต้นจากความตั้งใจและทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ในใจของเรานี่เองถ้าคุณคิดว่าตัวเองเหนือชั้นคุณก็เป็นเช่นนั้นคุณต้องคิดให้ไกลไปให้ถึงคุณต้องมั่นใจในตัวเองก่อนจึงจะได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จสงครามชีวิตไม่ได้มุ่งสู่ผู้ที่เข้มแข็งกว่าและรวดเร็วกว่าเสมอไปเพราะไม่ช้าก็เร็วผู้ชนะที่แท้จริงก็คือคนที่คิดว่าเขาทำได้บทวิจารณ์ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าในตอนต้นของบทนี้ความหมายของศรัทธาที่นโปเลียนฮิลต้องการใช้นั้นไม่ได้หมายความตามแง่คิดของศาสนาแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ฮิลจะเขียนบทนี้ได้โดยปราศจากพื้นฐานแห่งศรัทธาในศาสนาดังนั้นจะเห็นได้จากข้อความต่อไปเมื่อฮิลได้พูดถึงพระเยซูคริสต์และมหาตมะคานธีว่าเป็นตัวอย่างของพลังแห่งศรัทธาเขาหมายถึงศรัทธาที่มีต่อท่านเหล่านี้ความมั่นใจและเชื่อในสิ่งที่พระเยซูทรงแสดงความเชื่อมั่นในเหตุและผลของคานธีคือการผสมผสานพลังความคิดด้วยศรัทธาจบบทวิจารณ์ถ้าคุณปรารถนาพลังแห่งศรัทธานี้จงเรียนรู้จากผู้ที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและประสบความสำเร็จพื้นฐานของคริสเตียนคือความเชื่ออาจมีผู้คนมากมายเข้าใจพลังอันยิ่งใหญ่ผิดไปแต่มหัศจรรย์แห่งคำสอนและความสำเร็จของพระคริสต์นั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าศรัทธาถ้ามีปรากฏการแห่งความอัศจรรย์แก่จิตใจก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากศรัทธาทั้งสิ้นมหาตมะคานธีของอินเดียเป็นหนึ่งในตัวอย่างอันน่าอัศจรรย์ของศรัทธาคานธีใช้พลังอำนาจได้มากกว่าผู้ใดในยุคสมัยเดียวกันและเขามีพลังอำนาจทั้งที่เขาไม่มีเครื่องมือแห่งอำนาจเหมือนคนทั่วๆไปเช่นเงินทองอาวุธกำลังทหารและยุทธปัจจัยคานธีไม่มีเงินไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่จะสวมใส่แต่เขามีพลังอำนาจของเขามาจากไหนกันเขาสร้างสรรค์มันมาจากความเข้าใจในหลักการแห่งศรัทธาและผ่านศักยภาพของเขาในการที่จะปลูกฝังศรัทธานั้นเข้าไปในจิตใจของผู้คน200ล้านคนคานธีสร้างศรัทธาที่น่าอัศจรรย์ทำให้คน200ล้านคนรวมตัวกันและขับเคลื่อนไปสู่ชาติด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะมีพลังอื่นใดในโลกทำเช่นนี้ได้นอกจากศรัทธาไอเดียสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไรบทวิจารณ์แม้ว่าเรื่องราวต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องของศรัทธาทั้งหมดและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสนอแนะตัวเองหรือจิตใต้สำนึกนโปเลียนฮิลล์ได้นำเสนอประเด็นนี้ไว้แล้วในหนังสือคิดแล้วรวยทุกฉบับที่ตีพิมพ์ดังที่ฮิลได้กล่าวไว้ว่าเรื่องราวนี้จะสามารถอธิบายหลักการได้อย่างน้อย6ข้อจากหลักการแห่งความสำเร็จทั้งหมด13ข้อแต่ศรัทธาก็ยังคงเป็นหลักใหญ่หากชาวเอ็มชวอปไม่ได้ผสมสารความคิดอันยิ่งใหญ่เข้ากับศรัทธาที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วล่ะก็ประวัติศาสตร์ของธุรกิจอเมริกันคงจะแตกต่างไปจากทุกวันนี้เป็นแน่เหตุการณ์นี้ย้อนหลังไปในปีคริสตศักราช1900เมื่อมีการก่อตั้งบริษัท United States Steel ขณะที่คุณอ่านเรื่องนี้โปรดให้ความสนใจกับความจริงพื้นฐานต่อไปนี้
แล้วคุณจะเข้าใจว่าไอเดียสามารถแปลเปลี่ยนไปเป็นความมั่งคั่งได้อย่างไรประการแรกบริษัท United States Steel เกิดจากจิตใจของชาวเอ็มชวอปในรูปแบบของไอเดียที่เขาสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการประการที่สองเขาได้ผสมผสานศรัทธาเข้ากับไอเดียของเขาประการที่สามเขาสร้างแผนการที่จะเปลี่ยนไอเดียไปสู่สินทรัพย์ที่เป็นจริงประการที่สี่เขานำแผนการไปลงมือปฏิบัติด้วยสุนทรพจน์อันแสนโด่งดังที่ University Club ประการที่5เขาประยุกต์และดำเนินการตามแผนด้วยความมุ่งมั่นพร้อมด้วยการตัดสินใจที่แน่วแน่จนกว่าแผนจะลุล่วงประการที่6เขาตระเตรียมหนทางสู่ความสำเร็จด้วยปณิธานอันแรงกล้าถ้ามีใครสักคนสงสัยว่าการสร้างสรรค์โชคชะตาอันรุ่งโรจน์ทำได้อย่างไรเรื่องราวก่อตั้งบริษัท United States Steel จะช่วยไขปริศนานั้นและถ้าคุณสงสัยว่าคนคนหนึ่งสามารถคิดแล้วรวยได้อย่างไรเรื่องราวนี้จะทำให้คุณหายสงสัยเรื่องราวของบริษัท United States Steel จะทำให้คุณเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้หลักการที่ได้พูดคุยในหนังสือเล่มนี้ผู้ที่บอกเล่าพลังอันน่าอัศจรรย์ของไอเดียนี้คือจอห์นโลเวลแห่งนิวยอร์กเวิลด์เทเลแกรมซึ่งได้อนุญาตให้ตีพิมพ์บทความลงในหนังสือเล่มนี้บทวิจารณ์เพื่อให้ผู้อ่านยุคปัจจุบันเข้าใจบทความในหนังสือพิมพ์นี้ดีขึ้นมีความจำเป็นต้องเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลหลักๆเสียก่อนชาวเอ็มชวอปคือมือขวาของแอนดรูว์คาร์เนกี้และในเวลาต่อมาได้เป็นประธานกรรมการบริษัทคาร์เนกี้สตีลส่วนแอนดรูว์คาร์เนกี้เป็นนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการเหล็กกล้าโดยบริษัทของเขามีส่วนแบ่งคิดเป็น 25% ของการผลิตเหล็กในสหรัฐอเมริกา JP Morgan เป็นนักการเงินการธนาคารแห่งวอลล์สตรีทผู้มั่งคั่งร่ำรวยและทรงอิทธิพลบริษัทของเขาได้ให้บริการทางการเงินแก่บริษัทอุตสาหกรรมในอเมริกาตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่20ผู้อ่านทุกท่านต้องทราบว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงอยู่ในช่วงต้นของศตวรรษที่20นั้นทั้งการเงินธุรกิจและอุตสาหกรรมอยู่ในมือของคนเพียง 2-300 คนเท่านั้นซึ่งเกือบทั้งหมดสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยผ่านเส้นทางรถไฟที่ช่วยเปิดเส้นทางคมนาคมในประเทศผู้คนเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มผู้อ่าน New York World Telegram เนื่องจากอิทธิพลทางการเงินของพวกเขาเรื่องราวเหล่านี้มักปรากฏเป็นหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับพลังแห่งศรัทธาและความคิดทั้งยังเป็นตัวอย่างของแนวการเขียนหนังสือที่ดีเยี่ยมจนนักหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้นำไปใช้อีกด้วยจบบทวิจารณ์สุนทรพจน์มูลค่าพันล้านดอลลาร์ค่ำวันที่12ธันวาคมปีคริสตศักราช1900ผู้ทรงอิทธิพลทางการเงินระดับประเทศ80คนได้มาอยู่ร่วมกันในงานจัดเลี้ยงของ University Club เพื่อเป็นเกียรติแก่ชายหนุ่มผู้หนึ่งจากฝั่งตะวันตกมีแขกในงานไม่กี่คนที่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นพยานแห่งความสำเร็จของประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมอเมริกาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียง University Club เป็นอาคารที่ตั้งอยู่ด้านเหนือสุดของถนนสายที่5เกาะแมนเฮตตันรัฐนิวยอร์กก่อตั้งในปีคริสตศักราช1865โดยกลุ่มคนที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยต่างๆเพื่อสานความสัมพันธ์หลังจบการศึกษาต่อมาใช้เพื่อแสดงงานศิลปะและเป็นที่ประชุมสังสรรค์เฉพาะสมาชิกซึ่งมักเป็นเศรษฐีและบุคคลที่มีชื่อเสียงปัจจุบันจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของสหรัฐอเมริกาจบข้อมูลผู้เรียบเรียงเจเอ็ดเวิร์ดซิมอนและชาลส์จูสมิธรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณชาวเอ็มชวอปเป็นอย่างมากพวกเขาได้พบปะกับชวอปที่พิสเบิร์กจึงได้จัดงานเลี้ยงอาหารเย็นนี้ขึ้นเพื่อแนะนำตัวชวอปนักอุตสาหกรรมเหล็กวัย38ปีให้กับสมาคมธนาคารฝั่งตะวันออกพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีเรื่องตื่นเต้นอะไรในงานนี้ความจริงแล้วผู้คนชาวนิวยอร์กที่อยู่ในงานไม่ค่อยสนใจกับเรื่องศิลปะการพูดเท่าใดนักหากไม่ต้องการให้แขกในงานเช่นตระกูลสตีลแมนเฮอร์รี่แมนและแวนเดอร์บิลเบื่อหน่าย
เขาก็ควรจะจำกัดคำพูดเพียง 15-20 นาทีเท่านั้นแล้วปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปตามปกติแม้แต่จอห์นเปียปองมอร์แกนซึ่งนั่งอยู่ด้านขวาของชวอปก็เพียงแต่กล่าวขอบคุณสั้นๆเท่านั้นจนทำให้สื่อมวลชนที่ไปทำข่าวกังวลว่าวันพรุ่งนี้อาจไม่มีข่าวไปลงตีพิมพ์ดังนั้นเจ้าภาพทั้งสองและแขกพิเศษจึงนั่งรับประทานอาหารไปโดยสนทนากันเพียงเล็กน้อยและเป็นเรื่องทั่วๆไปมีนายธนาคารและนายหน้าซื้อขายไม่กี่คนที่เคยพบกับชวอปผู้ซึ่งดำเนินธุรกิจกับธนาคารโมนอนกาเฮลาไม่ค่อยมีใครรู้จักมักคุ้นกับเขาแต่ก่อนที่ค่ำคืนนั้นจะผ่านไปพวกเขาทุกคนรวมไปถึงเจ้าพ่อวงการเงินมอร์แกนต่างก็ถูกชักชวนให้หลงไหลและแล้วเด็กหนุ่มพันล้านแห่งบริษัทยูไนเต็ดสเตทสตีลก็ได้แจ้งเกิดขึ้นในงานนี้นี่เองโชคไม่ดีนักที่ไม่มีการบันทึกสุนทรพจน์ของชาวชวอปในค่ำคืนนั้นอย่างไรก็ตามมันเป็นสุนทรพจน์ง่ายๆที่สำนวนอาจไม่ดีนักชวอปไม่ค่อยใส่ใจกับการพิถีพิถันในการใช้ภาษามากนักแต่เต็มไปด้วยคำคมและมีพลังกระตุ้นจนมีผลทำให้เกิดการรวบรวมเงินได้ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์หลังจากงานเลี้ยงสิ้นสุดลงการระดมเงินก็ยังมีอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าชวอปจะพูดนานถึง90นาทีมอร์แกนยังได้ขอพูดคุยนอกรอบต่ออีกเป็นชั่วโมงมหัศจรรย์แห่งบุคลิกภาพของชวอปได้เป็นที่ประจักษ์และทรงพลังอย่างยิ่งแต่เหนือสิ่งอื่นใดโครงการที่ชัดเจนในการเพิ่มพูนมูลค่าของเหล็กกล้ามีคนมากมายพยายามทำให้มอร์แกนสนใจในการผูกขาดกิจการค้าเหล็กกล้าหลังจากได้ผูกขาดกิจการต่างๆไปแล้วเช่นขนมปังกรอบสายโทรเลขน้ำตาลยางวิสกี้น้ำมันและหมากฝรั่งบทวิจารณ์ในพจนานุกรม Random House College ได้จำกัดความคำว่าระบบผูกขาดทางการค้าไว้ว่าคือการรวบรวมบริษัทอุตสาหกรรมหรือธุรกิจโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งถูกจัดการโดยคณะกรรมการผู้บริหารจากส่วนกลางเพื่อควบคุมราคาและผูกขาดโดยไม่มีการแข่งขันบริษัทอุตสาหกรรมเกิดใหม่ในสหรัฐอเมริกาจำนวนมากได้ขยายกิจการอย่างรวดเร็วทั้งที่ยังไม่สามารถทำกำไรได้บริษัทเหล่านี้แบกรับหนี้มหาศาลสร้างความเสียหายทางการเงินจากการขยายตัวที่รวดเร็วเกินไปในขณะเดียวกันบริษัทเหล่านี้ก็ต้องเผชิญกับการลดต้นทุนและลดราคาหรือไม่ก็ปิดกิจการไปเลยทางออกของหลายๆบริษัทก็คือควบรวมกิจการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการผูกขาดทางการค้าหรือการควบรวมกิจการเนื่องจากมีการผ่านกฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางการค้าเชอร์แมนออกมาในปีคริสตศักราช1890ซึ่งทำให้การผูกขาดทางการค้าผิดกฎหมายแต่ถึงกระนั้นบริษัทต่างๆก็ยังคงพยายามที่จะหาทางผูกขาดอุตสาหกรรมแต่เพียงผู้เดียวแม้ว่าความพยายามนี้ไม่ใช่การผูกขาดที่ชัดเจนแต่ก็เป็นอะไรที่ใกล้เคียงมากสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับเจ้าของบริษัทใหญ่ๆที่ต้องการผูกขาดทางการค้าก็คือเงินสดเพื่อซื้อกิจการของบริษัทเล็กๆแล้วเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวในอุตสาหกรรมนั้น JP Morgan เป็นนายธนาคารซึ่งเข้าครอบครองกิจการมากมายจบบทวิจารณ์จอห์นดับเบิลยูเกตเป็นนักเก่งกำไรซึ่งสนใจเรื่องการควบรวมอุตสาหกรรมเหล็กกล้าแต่มอร์แกนไม่ค่อยไว้ใจเขาส่วนพี่น้องตระกูลมัวร์บิลและจิมนักค้าหุ้นแห่งชิคาโก้ผู้ซึ่งเคยรวบรวมกิจการบริษัทขนมปังกรอบก็สนใจเช่นกันแต่ในที่สุดก็ล้มเหลวส่วนอันเบิร์ตเอชแกลลี่นักกฎหมายระดับประเทศก็สนใจแต่กิจการของเขาไม่ใหญ่พอที่จะดำเนินการได้จนกระทั่งสุนทรพจน์ของชวอปนี่เองที่ทำให้ JP Morganมองเห็นภาพการทำธุรกิจทางการเงินอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนถึงแม้ว่าโครงการนี้ดูเหมือนเป็นความเพ้อฝันก็ตามการระดมเงินทุนซึ่งได้เริ่มต้นมาเกือบ1ชั่วอายุคนแล้วได้ดึงดูดบริษัทขนาดเล็กนับพันที่มีปัญหาการบริหารจัดการ
ข้ามารวมกันเป็นบริษัทใหญ่ที่มีศักยภาพมากขึ้นนักธุรกิจเจ้าเล่ห์จอห์นดับเบิลยูเกตได้เข้าสู่สงครามการแข่งขันในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าด้วยการก่อตั้งบริษัทอเมริกันสตีลแอนด์ไวน์และยังได้ร่วมกับมอร์แกนสร้างบริษัทเฟเดอรัลสตีลอีกด้วยส่วนทางด้านของแอนดรูว์คาร์เนกี้ก็มีการควบรวมกิจการที่ใหญ่ขึ้นด้วยการรวมหุ้นส่วนธุรกิจทั้งสิ้น53บริษัทยังมีบริษัทอื่นๆที่ควบรวมกิจการอีกแต่เป็นบริษัทเล็กๆและไม่มีความสำคัญบริษัทเล็กๆเหล่านี้พยายามรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนแต่เกือบทุกบริษัทก็ไม่สามารถทำลายองค์กรขนาดใหญ่ของคาร์เนกี้ได้เรื่องนี้มอร์แกนก็รู้ดีและคาร์เนกี้ก็รู้เช่นกันบทวิจารณ์แอนดรูว์คาร์เนกี้เกิดในประเทศสกอตแลนด์เขาอพยพมาอยู่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ยังเด็กโดยอยู่ร่วมกับกลุ่มพ่อค้าที่มีชาติตระกูลเมื่อลาออกจากการทำงานในโรงฝ้ายเขาได้รับค่าตอบแทนเพียงสัปดาห์ละ1ดอลลาร์20เซนต์ต่อมาก็ได้งานใหม่เป็นคนส่งโทรเลขเขาเรียนรู้รหัสโทรเลขด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็วซึ่งทำให้เขาได้รับตำแหน่งเป็นนักโทรเลขในเวลาต่อมาเขาได้เป็นเลขานุการของหัวหน้าเส้นทางรถไฟเพนซิลเวเนียก่อนชีวิตการทำงานของเขาที่กำลังก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีพิสเบิร์กได้เกิดจุดเปลี่ยนผันคือเขาได้ไปร่วมลงทุนในบริษัทพูแมนซึ่งได้กลายเป็นผู้นำในการผลิตรถที่ใช้บนรางรถไฟการลงทุนในบริษัทพูแมนของคาร์เนกี้ร่วมกับความสำเร็จในการร่วมทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำให้เขามีเงินทุนพอที่จะเข้าสู่ธุรกิจของตัวเองหลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองคาร์เนกี้จึงลาออกจากงานรถไฟและเริ่มสร้างบริษัทผลิตชิ้นส่วนสะพานเหล็กสำหรับสร้างทางรถไฟจากการผลิตชิ้นส่วนสะพานเหล็กนี้เองได้เป็นก้าวย่างไปสู่การเริ่มต้นโรงงานถลุงเหล็กของเขาซึ่งชักนำให้เขาได้เข้าไปควบคุมโรงงานถลุงเหล็กอื่นๆในเวลาต่อมาก็ได้เข้าสู่ธุรกิจทำเหมืองถ่านหินเพื่อป้อนโรงงานในการหลอมเหล็กตามด้วยเรือขนแร่และเส้นทางรถไฟเพื่อฉุดลากเรือและถ่านหินเนื่องจากคาร์เนกี้ทำธุรกิจแบบเชื่อมโยงกันและใช้ระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเขาจึงสามารถขายเหล็กคุณภาพดีในราคาถูกได้เขาทำให้ราคาเหล็กลดลงจาก140ดอลลาร์ต่อตันเหลือ20ดอลลาร์ต่อตันในปีคริสตศักราช1899บริษัทคาร์เนกี้สตีลได้ควบคุมกิจการผลิตเหล็กกล้าและอุตสาหกรรมเหล็กคิดเป็นสัดส่วน 25% ของทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาเมื่อบริษัทเหล็กที่มีขนาดเล็กกว่าไม่สามารถแข่งขันกับคาร์เนกี้ได้พวกเขาจึงขอให้ JP Morgan ช่วยเหลือเขาได้ให้สินเชื่อและทำให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจขึ้นในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็กโดยมีการเจรจาตกลงกันว่าบริษัทเหล่านี้จะไม่ซื้อเหล็กจากคาร์เนกี้แอนดรูว์คาร์เนกี้ไม่ได้ต้องการทำลายธุรกิจโดยการควบรวมกิจการบริษัทเล็กๆเขาประกาศว่าจะซื้อกิจการหรือสร้างบริษัทของตัวเองเพียงเพื่อที่จะผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ทำจากเหล็กเท่านั้นจบบทวิจารณ์ด้วยวิสัยทัศน์อันสูงส่งของคาร์เนกี้ครั้งแรกดูเหมือนเป็นเรื่องดีแต่ต่อมากลับกลายเป็นความแค้นเคืองกลุ่มบริษัทเล็กๆของมอร์แกนพยายามสกัดกั้นธุรกิจของคาร์เนกี้เมื่อพยายามทำกันจนรุนแรงเกินไปอารมณ์ของคาร์เนกี้เปลี่ยนเป็นความโกรธและตอบโต้กลับไปเขาตัดสินใจที่จะสร้างโรงงานเหล็กประกบกับคู่แข่งทางธุรกิจทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาไม่เคยสนใจผลิตภัณฑ์ประเภทลวดท่อเหล็กห่วงหรือเหล็กแผ่นเลยเขาพอใจที่จะผลิตเฉพาะเหล็กกล้าซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อให้คนอื่นนำไปแปรรูปเขาได้เริ่มทำผลิตภัณฑ์เหล็กทุกรูปแบบที่ต้องการคาร์เนกี้ได้ร่วมกับชวอปซึ่งขณะนั้นทำงานเป็นผู้จัดการเพื่อวางแผนที่จะทำให้คู่แข่งหลังชนกำแพงดังนั้นจากสุนทรพจน์ของชาวเอ็มชวอปมอร์แกนจึงได้มองเห็นปัญหาในการควบรวมบริษัทอื่นๆว่าการควบรวมกิจการจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยถ้าปราศจากคาร์เนกี้ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ
สุนทรพจน์ของชวบในค่ำคืนของวันที่12ธันวาคมปีคริสตศักราช1900ได้แสดงให้เห็นอย่างไร้ข้อสงสัยว่ามอร์แกนสามารถเข้าไปครอบครองอาณาจักรธุรกิจอันกว้างใหญ่ไพศาลของคาร์เนกี้ได้เขาได้พูดถึงโลกแห่งอนาคตของเหล็กการปรับปรุงองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานเหล็กที่ไม่ประสบความสำเร็จและการสร้างสินทรัพย์ให้เพิ่มขึ้นการขนส่งสินแร่การบริหารจัดการและการเข้าสู่ตลาดในต่างประเทศยิ่งกว่านั้นเขายังได้พูดถึงคนที่คิดไม่ซื่อซึ่งรอจังหวะความผิดพลาดของผู้อื่นพยายามผูกขาดการค้าขายแต่เพียงผู้เดียวปั่นราคาคอยรอรับเงินปันผลชวอปได้ประณามระบบที่ชั่วร้ายนี้นโยบายที่ไม่มีวิสัยทัศน์นี้จะไปจำกัดตลาดการค้าสวนทางกับการเรียกร้องของผู้คนที่ต้องการให้ธุรกิจทั้งหมดขยายตัวเขาเสนอว่าถ้าราคาเหล็กถูกลงตลาดการค้าเหล็กจะขยายตัวการใช้เหล็กก็จะมากขึ้นและสามารถขยายการค้าไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของโลกอาจไม่ค่อยมีใครรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วชวอปมีหัวคิดดีมากในเรื่องการผลิตสมัยใหม่บทวิจารณ์สำหรับ JP Morgan ทุกอย่างที่ชวอปพูดเกี่ยวกับความประหยัดจากการผลิตเป็นเรื่องเดียวกันกับการขยายตัวของตลาดจนกระทั่งถึงคืนนั้นที่พออนุมานได้ว่าแอนดรูว์คาร์เนกี้กำลังสร้างบริษัทอุตสาหกรรมเพื่อแข่งขันกับกลุ่มบริษัทที่มอร์แกนช่วยเหลือด้านการเงินมอร์แกนรู้ดีว่าสำหรับคาร์เนกี้แล้วการทำเช่นนั้นต้องใช้เงินทุนมหาศาลและมอร์แกนก็รู้ดีว่าคาร์เนกี้ไม่ยอมระดมเงินด้วยการขายหุ้นของเขาออกมาแน่สิ่งที่ชวอปต้องการจะสื่อก็คือแทนที่จะไปวอลล์สตรีทเพื่อระดมทุนมาต่อสู้กับกลุ่มคู่แข่งคาร์เนกี้อาจสนใจที่จะขายกิจการของเขามากกว่าจบบทวิจารณ์ดังนั้นงานเลี้ยงที่ University Club คืนนั้นจึงได้นำมาซึ่งบทสรุปมอร์แกนกลับบ้านแล้วนั่งคิดเกี่ยวกับการคาดการณ์ของชวอปส่วนชวอปก็กลับไปพิสเบิร์กเพื่อเริ่มดำเนินธุรกิจให้คาร์เนกี้ต่อไปขณะที่แกรี่และคนอื่นที่เหลือกลับไปเตรียมติดตามกระดานหุ้นเวลาผ่านไปไม่นานนักมอร์แกนใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการพิจารณาเหตุและผลที่ชวอปได้บอกไว้เมื่อเขายืนยันกับตัวเองว่าไม่มีอุปสรรคทางการเงินสำหรับเขาแต่อย่างใดเขาจึงได้ติดต่อและขอพบกับชวอปชวอปบอกเขาไปว่าคาร์เนกี้คงไม่พอใจนักถ้ารู้ว่าประธานกรรมการบริษัทของเขาติดต่ออย่างสนิทสนมกับผู้ยิ่งใหญ่แห่งวอลล์สตรีทจอห์นดับเบิลยูเกตได้แนะนำว่าถ้าชวอปปรากฏตัวในโรงแรมเบอร์ลวูรัฐฟิลาเดลเฟียแล้วก็ JP Morgan ก็อาจไปอยู่ที่นั่นโดยบังเอิญแต่เมื่อชวอปมาถึงที่นั่นแล้วบังเอิญมอร์แกนเกิดป่วยกระทันหันอยู่ที่บ้านในนิวยอร์กเขาจึงได้เชิญให้ชวอปไปพบชวอปเดินทางไปนิวยอร์กเพื่อพบกับนักการเงินผู้ยิ่งใหญ่ที่ห้องสมุดในบ้านพักของเขาถึงตอนนี้นักประวัติศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบของละครเรื่องนี้แอนดรูว์คาร์เนกี้เป็นคนจัดฉากทั้งหมดตั้งแต่การกล่าวสุนทรพจน์ของชวอปในงานเลี้ยงอาหารค่ำไปจนถึงการพูดคุยกับมอร์แกนราชาแห่งการเงินในคืนวันอาทิตย์แต่ความเป็นจริงกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกล่าวคือเมื่อชวอปถูกมอร์แกนเรียกมาจัดการข้อตกลงให้สำเร็จผลชวอปเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคาร์เนกี้ที่เขาเรียกว่านายน้อยนั้นจะสนใจรับฟังการเสนอซื้อขายครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะขายให้กับกลุ่มคนที่คาร์เนกี้ค่อนข้างดูแคลนชวอปตอบรับการประชุมด้วยข้อความซึ่งเขียนด้วยลายมือถึง6หน้ากระดาษบรรยายถึงศักยภาพของบริษัทเหล็กแต่ละแห่งที่เขาระบุว่าเป็นดาวรุ่งทั้ง4คนได้ไต่ตรองเรื่องนี้ตลอดคืนแน่นอนว่าผู้นำการพูดคุยคือมอร์แกนผู้ซึ่งมีความเชื่อว่าเงินคือพระเจ้าคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆกับเขาคือหุ้นส่วนธุรกิจมีระดับโรเบิร์ตเบคอนคนที่3คือจอห์นดับเบิลยูเกตผู้ซึ่งมอร์แกนดูหมิ่นว่าเป็นพวกเก่งกำไรแต่ก็ใช้เขาเป็นลูกมือคนที่4คือชวอปผู้รอบรู้เรื่องการผลิตและการขายเหล็กมากกว่าใครทั้งหมดตลอดการประชุมนั้นไม่มีใครติดใจสงสัยในข้อมูลของชวอป
ถ้าเขาบอกว่าบริษัทไหนคุ้มค่ากับการลงทุนมันก็เป็นไปตามนั้นนอกจากนี้เขายังยืนยันให้ควบรวมกิจการเฉพาะบริษัทที่เขาเสนอมาเท่านั้นเขานำเสนอแต่บริษัทใหญ่ๆที่จะไม่มีการแยกกันอีกต่อไปและไม่เอาใจกลุ่มเพื่อนของมอร์แกนซึ่งโลภมากต้องการโยนบริษัทตัวเองให้มอร์แกนรับผิดชอบภาระทางการเงินเมื่อรุ่งอรุณมาถึงมอร์แกนลุกขึ้นยืนถามคำถามเดียวที่ยังเหลืออยู่เขาถามชวอปว่าคุณคิดว่าคุณสามารถโน้มน้าวให้แอนดรูว์คาร์เนกี้ตัดสินใจขายกิจการได้หรือไม่ผมจะลองดูชวอปตอบถ้าคุณทำให้เขายอมขายผมจะตกลงตามที่คุณเสนอมอร์แกนกล่าวเท่านี้ก็น่าพอใจแต่คาร์เนกี้จะขายเท่าไหร่เขาต้องการเงินเท่าไหร่ชวอปคิดไว้ประมาณ320ล้านดอลลาร์เงื่อนไขของการจ่ายจะเป็นอย่างไรหุ้นสามัญหรือหุ้นบูริมสิทธิพันธบัตรหรือเงินสดแน่นอนว่าไม่มีใครจ่ายเงินมากขนาดนั้นด้วยเงินสดได้ในการแข่งขันกอล์ฟที่สนามในเซนต์แอนดรูว์เมืองเวสเชสเตอร์คาร์เนกี้สวมเสื้อหนาวและชาลีก็ยังคงพูดไม่หยุดเหมือนเคยแต่ไม่มีการพูดคุยเรื่องธุรกิจจนกระทั่งได้นั่งคุยกันในเรือนรับรองของคาร์เนกี้เช่นเดียวกับที่ได้เกลี้ยกล่อมให้มหาเศรษฐี80คนที่ University Club เคลิบเคลิ้มมาแล้วชวอปให้สัญญากับคาร์เนกี้ถึงช่วงเกษียณอายุแสนสบายด้วยเงินหลายล้านเพื่อให้เขาพอใจในที่สุดคาร์เนกี้ก็ยินยอมเขาเขียนตัวเลขใส่เศษกระดาษยื่นส่งให้ชวอปและพูดว่าเอาล่ะนั่นคือราคาที่เราจะขายตัวเลขนั้นประมาณ400ล้านดอลลาร์มันใกล้เคียงกับที่ชวอปเคยกำหนดไว้คือ320ล้านดอลลาร์และเพิ่มให้อีก80ล้านดอลลาร์สำหรับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นใน2ปีที่ผ่านมาต่อมาบนดาดฟ้าเรือทานแอตแลนติกคาร์เนกี้กล่าวกับมอร์แกนว่าผมคิดว่าผมต้องการเงินเพิ่มอีก100ล้านดอลลาร์ถ้าคุณขอมาผมก็ให้มอร์แกนตอบกลับอย่างอารมณ์ดีเมื่อผู้สื่อข่าวชาวอังกฤษได้รับโทรเลขว่าบริษัทเหล็กระดับโลกในต่างประเทศมีการควบรวมกิจการกันย่อมกลายเป็นข่าวใหญ่อย่างแน่นอนประธานเฮดเลแห่งเยลถึงกับประกาศว่าในรอบ25ปีจากนี้ไปจะไม่มีการควบรวมกิจการยิ่งใหญ่แบบนี้เกิดขึ้นให้เห็นอีกคีนนักค้าหุ้นรีบกลับไปทำงานของเขาคือนำหุ้นตัวใหม่ให้สาธารณชนรับรู้ถึงเงินทุนอันมหาศาลเกือบ600ล้านดอลลาร์คาร์เนกี้ได้เงินล้านของเขามอร์แกนได้62ล้านดอลลาร์สำหรับความพยายามครั้งนี้รวมไปถึงเกตและแกรี่ก็ได้เงินล้านเช่นกันบทวิจารณ์ชาวเอ็มชวอปวัย38ปีก็ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จครั้งนี้ด้วยเขาได้รับตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทใหม่ United Steel และอยู่ในตำแหน่งแห่งนี้จนถึงปีคริสตศักราช1930เมื่อชวอปออกจาก US Steel เขาก็ไปก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการบริษัท Mammoth Bethlehem Steel จบบทวิจารณ์ความร่ำรวยเริ่มจากความคิดเรื่องราวของธุรกิจใหญ่ที่คุณได้อ่านจบไปแล้วนั้นเป็นการอธิบายได้อย่างดีถึงวิธีที่จะเปลี่ยนปณิธานไปสู่ผลในทางปฏิบัติองค์กรยักษ์ใหญ่นั้นเกิดจากจิตใจของคนเพียงคนเดียวการวางแผนให้องค์กรอุตสาหกรรมเหล็กกล้ามีความมั่นคงทางการเงินก็คือจากการสร้างสรรค์ของคนคนเดียวกันศรัทธาปณิธานจินตนาการและความมุ่งมั่นของเขาอันเป็นส่วนประกอบสำคัญในการถือกำเนิดของ United States Steel มูลค่าการซื้อขายโรงงานถลุงเหล็กและอุปกรณ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายนี้ดูสมเหตุสมผลแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนก็พบว่าการประเมินสินทรัพย์ของบริษัทนั้นมูลค่าของมันได้เพิ่มขึ้นถึง600ล้านดอลลาร์ประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์นี้ก็เนื่องมาจากการบริหารจัดการเพื่อรวบรวมธุรกิจให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองไอเดียของชาวเอ็มชวอปรวมกับศรัทธาที่ถูกส่งผ่านเข้าไปสู่จิตใจของ JP Morgan และคนอื่นกลายเป็นผลกำไรถึง600ล้านดอลลาร์ผลกำไรนี้
มาจากความคิดอย่างเดียวเท่านั้นบริษัทยูไนเต็ดสตีลเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นบริษัทที่ร่ำรวยและยิ่งใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งในสหรัฐอเมริกาจ้างงานคนนับพันคนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเปิดตลาดการค้าเพิ่มขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงผลกำไร600ล้านดอลลาร์ที่ชวอปใช้ความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาความร่ำรวยเริ่มต้นมาจากความคิดส่วนจะได้มากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นกับความคิดในจิตใจของแต่ละคนที่จะนำไปลงมือปฏิบัติศรัทธาจะทำลายอุปสรรคต่างๆจงจำไว้ว่าเมื่อคุณพร้อมที่จะเดิมพันด้วยชีวิตเพื่อสิ่งที่คุณต้องการรางวัลแห่งความสำเร็จจะรอคุณอยู่บทวิจารณ์ในช่วงหลายปีก่อนที่มีการลงบทความนั้นในนิวยอร์กเวิลด์เทเลแกรมเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจที่ได้กลายเป็นหัวเรื่องประเภทหนึ่งของแวดวงการพิมพ์หนังสือมีหนังสือขายดีและอัตชีวประวัติเกี่ยวกับนักธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายผู้เขียนหนังสือคิดแล้วรวยเล่มนี้จึงอยากนำเสนอหนังสือเหล่านี้ให้ท่านผู้อ่านพิจารณาทั้งเพื่อความบันเทิงและช่วยสร้างแรงบันดาลใจตัวอย่างเช่น Hill's Principle of Success หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงสร้างแรงบันดาลใจเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยไอเดียและเทคนิคดีๆที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยมีหนังสือขายดีที่ตีพิมพ์ออกมามากมายผู้เขียนอยากนำเสนอหนังสือที่ดีไว้ณที่นี้ซึ่งไม่จำเป็นต้องดีที่สุดแต่ต้องสามารถดึงความสนใจของผู้คนให้เลือกอ่านมีหนังสือ2เล่มที่ผู้เขียนขอแนะนำคือ In Search of Excellence โดย Tom Peter และ Breakthrough โดย PR Nayak และ John M. Cateringham หนังสือนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายและวิเคราะห์เจาะลึกแต่ละอุตสาหกรรมหนังสือ2เล่มนี้ตีพิมพ์ในปีคริสตศักราช1980ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของหนังสือธุรกิจอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นก็มีหนังสืออีก 2-3 เล่มที่ให้ความสำคัญกับศรัทธาและความคิดดีๆผู้เชี่ยวชาญเลือกหนังสือ In Search of Excellence ก็เพราะเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลต่อผู้อ่านมากที่สุดในรอบ20ปีที่ผ่านมาเป็นหนังสือที่ขายดีมากเล่มหนึ่งและกำลังจะตีพิมพ์ใหม่ในอีกไม่กี่ปีนี้หนังสือ Breakthrough อาจจะหายากแต่คุ้มค่าอย่างมากในการอ่านจบบทวิจารณ์คนที่ยอมแพ้ไม่เคยชนะและผู้ชนะไม่เคยยอมแพ้จบบทที่4บทที่5การเสนอแนะตัวเองสื่อกลางในการชักจูงจิตใต้สำนึกขั้นตอนที่3สู่ความร่ำรวยการเสนอแนะตัวเองเป็นคำซึ่งหมายถึงการแนะนำทุกชนิดรวมไปถึงสิ่งเร้าทุกอย่างที่กระตุ้นจิตใจของเราผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5การเสนอแนะตนเองเป็นการให้คำแนะนำแก่ตัวเองมันเป็นช่องทางที่ทำให้ความคิดจากจิตสำนึกสามารถจะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกได้มันทำงานผ่านความคิดที่อยู่ในจิตสำนึกของเราไม่ว่ามันจะเป็นความคิดเชิงบวกหรือลบก็ตามหลักการของการเสนอแนะตัวเองจะซึมซับและเข้าไปมีผลต่อจิตใต้สำนึกธรรมชาติได้สร้างให้มนุษย์มีความสามารถในการควบคุมสิ่งที่เข้ามาในจิตใต้สำนึกของเราผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างไรก็ตามเรามักไม่ได้ฝึกฝนความสามารถในการควบคุมนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้คนมากมายจึงนำพาชีวิตตัวเองไปสู่ความยากจนโปรดทบทวนสิ่งที่ผมเคยพูดไว้เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกว่าเปรียบเสมือนสวนอันอุดมสมบูรณ์ถ้าหากเมล็ดพันธุ์พืชไม่ได้ถูกหว่านลงไปหญ้าจะเจริญเติบโตแทนการเสนอแนะตัวเองเป็นวิธีการที่ปลูกฝังความคิดในทางสร้างสรรค์ลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณหรือไม่ก็เปิดโอกาสให้ความคิดที่ไม่สร้างสรรค์เข้าสู่จิตใจได้สิ่งเหล่านี้จะเข้าไปมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเราและนี่เป็นส่วนของจิตใต้สำนึกที่เรานำไปใช้ประโยชน์ได้การเสนอแนะตัวเองเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดความคิดบวกและจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จบทวิจารณ์
มีการศึกษาและทดลองทางจิตวิทยามากมายเกี่ยวกับการสะกดจิตที่ได้สนับสนุนแนวคิดของนโปเลียนฮิลที่ว่าจิตใต้สำนึกของคนเราเป็นที่เก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยพบเจอการศึกษาวิจัยสนับสนุนว่าจิตใต้สำนึกนั้นอยู่นอกเหนือการตัดสินใจของเราไม่มีการกลั่นกรองหรือแปลผลใดๆทั้งสิ้นมันจะรับข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาแล้วเก็บสะสมไว้สำหรับผู้อ่านที่อาจจะสงสัยว่าจิตใต้สำนึกหรือความคิดที่อยู่ใต้ระดับความรู้สึกของตัวเราสามารถไปมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมได้อย่างไรคำอธิบายต่อไปนี้อาจช่วยไขข้อข้องใจได้เป็นที่ทราบกันดีว่าภาวะต่างๆทางจิตวิทยาได้แก่ภาวะที่ถูกครอบงำทางจิตใจความหวาดกลัวพฤติกรรมย้ำทำภาวะเหล่านี้ล้วนเกิดจากการที่เด็กได้เรียนรู้ว่าเคยมีบางสิ่งบางอย่างที่ทรงพลังและสิ่งนั้นได้ฝังรากลึกลงไปในจิตใต้สำนึกเมื่อเด็กนั้นได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แม้จะได้เรียนรู้และเข้าใจข้อมูลนั้นในมุมมองของคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เนื่องจากประสบการณ์การเรียนรู้ขณะที่ยังอยู่ในวัยเด็กนั้นทรงพลังมากและจิตใต้สำนึกก็ยังเก็บสะสมข้อมูลและความเข้าใจแบบเด็กไว้อยู่ผลก็คือเกิดภาวะที่ถูกครอบงำทางจิตใจด้วยความหวาดกลัวพฤติกรรมย้ำทำที่มีสาเหตุมาจากรากฐานในวัยเด็กโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยสำหรับจิตสำนึกของผู้ใหญ่นั่นก็เพราะมันไม่ได้มาจากจิตสำนึกแต่มาจากความเชื่อในจิตใต้สำนึกซึ่งอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและจิตใจทฤษฎีของฮิลมีพื้นฐานอยู่บนหลักการเดียวกันกับหลักจิตวิทยาความคิดส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกมันจะคงสภาพเดิมเหมือนเมื่อตอนที่เข้ามาและยิ่งผสมผสานอารมณ์ลงไปในความคิดมากเท่าใดยิ่งทำให้ความคิดมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมมากขึ้นเท่านั้นการที่จิตใต้สำนึกยอมให้คุณใช้การเสนอแนะตัวเองเป็นเครื่องมือในการใส่ความคิดเชิงบวกลงไปนี้จะช่วยคุณประสบความสำเร็จในปณิธานที่ตั้งใจจบบทวิจารณ์สร้างมโนภาพและความรู้สึกว่าเงินทองอยู่ในมือเราในขั้นตอนสุดท้ายของคำแนะนำทั้ง6ประการในบทที่3ศรัทธาคุณได้รับคำแนะนำให้อ่านข้อความแห่งปณิธานเกี่ยวกับเงินทองที่เขียนไว้ออกมาดังๆวันละ2เวลาคุณจะถูกตัวเองชี้นำให้เห็นและรู้สึกว่าได้ครอบครองเงินทองนั้นแล้วจริงๆในการทำตามคำแนะนำนี้จะทำให้คุณสามารถนำปณิธานของคุณไปสู่จิตใต้สำนึกด้วยจิตวิญญาณแห่งศรัทธาได้โดยตรงเมื่อทำตามคำแนะนำนี้ซ้ำๆคุณจะเกิดความคุ้นเคยกับความคิดที่จะช่วยเสริมแรงคุณในการแปลเปลี่ยนปณิธานไปเป็นเงินทองจงอ่านคำแนะนำนี้อีกรอบอย่างตั้งใจก่อนที่จะอ่านเรื่องอื่นต่อไป 1. ระบุจำนวนเงินที่คุณต้องการไว้ในใจให้ชัดเจนการพูดง่ายๆกว้างๆว่าฉันต้องการเงินมากๆนั้นไม่เพียงพอจงระบุจำนวนเงินที่แน่นอนลงไปเลย 2. กำหนดสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำเพื่อให้ได้เงินมาตามที่ปรารถนาในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีคำว่าได้อะไรมาฟรี 3. ระบุวันที่แน่นอนในการที่จะได้ครอบครองเงินที่ปรารถนา 4. สร้างสรรค์แผนการที่จะทำให้ปณิธานบรรลุผลสำเร็จและเริ่มลงมือทันทีไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่ก็ตามเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ 5. เขียนมันลงไปเขียนข้อความซึ่งชัดเจนและกระชับถึงจำนวนเงินที่ต้องการได้กรอบเวลาในการดำเนินการระบุเกี่ยวกับสิ่งซึ่งจะทำให้คุณและรายละเอียดของแผนการที่คุณได้ตระเตรียมไว้ 6. อ่านข้อความที่คุณเขียนออกมาดังๆวันละ2เวลาก่อนเข้านอนและหลังตื่นนอนตอนเช้าขณะที่อ่านจงสร้างมโนภาพความรู้สึกและสร้างความเชื่อว่าตัวเองได้ครอบครองเงินนั้นเรียบร้อยแล้วจงจำไว้ว่าการอ่านข้อความแห่งปณิธานของคุณออกมาดังๆซึ่งเป็นการพัฒนาสำนึกแห่งเงินทองของคุณนั้นจะมีผลก็ต่อเมื่อคุณผสมผสานอารมณ์และความรู้สึกเข้าไปในคำพูดออกมาด้วยเท่านั้นจิตใต้สำนึกของคุณจะจดจำและทำงานต่อเมื่อมีการผสมผสานอารมณ์และความรู้สึกเข้าไปในความคิดการปฏิบัติซ้ำๆนี้เป็นหัวใจที่สำคัญมากผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้จะไม่สามารถนำหลักการ
ของการเสนอแนะตัวเองไปใช้ให้เกิดผลได้คำพูดที่เต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นที่จะมีผลต่อจิตใต้สำนึกมันจะได้ผลต่อเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะเข้าใจถึงจิตใต้สำนึกด้วยความคิดหรือคำที่เปล่งออกมาด้วยอารมณ์แห่งความเชื่อและศรัทธาในครั้งแรกจงอย่าท้อแท้ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมและชี้นำอารมณ์ของคุณเองได้จำไว้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้คุณต้องตั้งใจที่จะทำเมื่อทำตามหลักการนี้คุณจะสามารถจัดการกับจิตใต้สำนึกได้คุณต้องลงทุนลงแรงในการพัฒนาความสามารถนี้คุณเท่านั้นที่ต้องตัดสินใจว่ารางวัลคือจิตสำนึกแห่งเงินทองที่ได้รับจากการลงทุนลงแรงที่คุ้มค่าหรือไม่ศักยภาพในการใช้หลักการแห่งการเสนอแนะตัวเองนี้จะขึ้นกับความสามารถของตัวคุณเองในการที่จะรวมพลังใจเพื่อจดจ่อกับปณิธานจนกระทั่งปณิธานนั้นกลายเป็นการย้ำคิดที่แรงกล้าวิธีการรวมพลังใจของคุณให้เข้มแข็งเมื่อคุณเริ่มต้นทำตามคำแนะนำทั้ง6นี้จำเป็นต้องใช้หลักการรวมพลังใจต่อไปนี้เป็นคำแนะนำวิธีการรวมพลังใจเมื่อคุณเริ่มขั้นตอนแรกของคำแนะนำจงระบุจำนวนเงินที่ต้องการไว้ในใจให้ชัดเจนให้คุณหลับตาแล้วเพ่งความคิดของคุณไปยังจำนวนเงินนั้นจนกระทั่งเห็นเงินนั้นปรากฏขึ้นมาจริงๆจงทำเช่นนี้อย่างน้อยวันละครั้งเช่นเดียวกับที่คุณได้ฝึกฝนตามคำแนะนำในบทที่4ศรัทธาและเห็นตัวเองได้ครอบครองเงินนั้นจริงๆนี่เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญที่สุดจิตใต้สำนึกจะรับคำสั่งจากศรัทธาอันแน่วแน่และจะตอบสนองต่อคำสั่งนั้นแต่คำสั่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านการยืนยันซ้ำๆก่อนที่มันจะถูกแปรผลโดยจิตใต้สำนึกด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณสามารถใช้มันเป็นกลอุบายในการหลอกจิตใต้สำนึกจงทำให้จิตใต้สำนึกหลงเชื่อเพราะตัวคุณเชื่อว่าคุณต้องได้เงินที่กำลังสร้างมโนภาพไว้จงทำให้มันเชื่อว่าเงินนั้นรอคุณอยู่แล้วจากนั้นจิตใต้สำนึกจะจัดการกับแผนการที่คุณวางไว้เพื่อให้ได้เงินมาจงนำความคิดนี้ไปสู่จินตนาการของคุณและมองเห็นสิ่งซึ่งจินตนาการของคุณสามารถทำหรือจะทำในการสร้างสรรค์แผนการที่จะได้เงินจากการแปรเปลี่ยนปณิธานของคุณอย่ารอให้แผนการที่คุณจะทำธุรกิจหรืองานบริการที่คุณสร้างมโนภาพไว้เสร็จเรียบร้อยจงเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ในการที่จะมองเห็นตัวเองได้ครอบครองเงินก้อนนั้นสร้างความต้องการและความคาดหวังให้ตัวเองแล้วจิตใต้สำนึกจะจัดการกับแผนการของคุณเองจงตื่นตัวกับแผนการนี้และเมื่อมันเริ่มปรากฏขึ้นให้ลงมือทำทันทีเมื่อแผนการปรากฏขึ้นมันอาจแวบเข้ามาในจิตใจของคุณในรูปแบบของแรงบันดาลใจหรือการอย่างรู้ซึ่งมาจากอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลจงปฏิบัติตามด้วยความเชื่อถือและลงมือทันทีที่ได้รับรู้ในข้อที่4ของคำแนะนำทั้ง6นั้นคุณถูกกำหนดให้สร้างสรรค์แผนปฏิบัติตามปณิธานที่ตั้งไว้และเริ่มลงมือปฏิบัติตามแผนทันทีจงทำเช่นเดียวกันคือหลับตาแล้วจินตนาการขึ้นในใจว่าคุณได้ทำตามแผนนั้นจงมั่นใจในเหตุและผลเมื่อคุณสร้างสรรค์แผนงานของคุณเพื่อให้ได้เงินผ่านการแปรเปลี่ยนปณิธานระบบเหตุผลของคนเราอาจจะทำให้คุณเฉื่อยชาถ้าคุณเอาตัวเองไปขึ้นอยู่กับมันก็อาจทำให้ท้อแท้เสียก่อนเมื่อเห็นเงินที่คุณตั้งใจจะได้แล้วคิดฝันให้เห็นตัวเองกำลังได้ทำธุรกิจที่ตั้งใจว่าจะทำเงินให้สิ่งนี้สำคัญมากบทวิจารณ์หลักการพื้นฐานของการเสนอแนะตัวเองใกล้เคียงกับการสะกดจิตตัวเองทั้งสองเทคนิคนี้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการของจิตบำบัดแนวใหม่แม้ว่าทั้งสามแนวคิดคือการเสนอแนะตัวเองการสะกดจิตและจิตบำบัดต่างก็ต้องเอาชนะความสงสัยไม่เชื่อถือจากสาธารณชนและก็โชคไม่ดีนักที่การเสนอแนะตัวเองและการสะกดจิตยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับการสะกดจิตเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดที่พัฒนาโดยจิตแพทย์หลายคนเช่นซิกมันด์ฟรอยด์คลาวจุงและวิลเลียมเจมส์มันเป็นวิธีบำบัดที่คนไม่ค่อยชื่นชมเพราะนักมายากลนำไปใช้บนเวทีเพื่อการแสดงผู้คนทั่วไป
ยากที่จะยอมรับวิธีที่จะถูกใช้กับคนดูในโรงหนังสถานที่เที่ยวหรือให้ทำอะไรแปลกๆตลกการเสนอแนะตัวเองก็เจอปัญหาคล้ายๆกันจิตแพทย์ชาวฝรั่งเศสเอมิลี่คูเอเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้สนับสนุนแนวคิดการเสนอแนะตัวเองทั้งคูเอและจิตแพทย์ร่วมสมัยซิกมันฟลอยร่วมกันเปิดคลินิกรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตสรีระแปรปรวนข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงคือภาวะทางจิตใจที่ไปมีผลต่อการทำงานของอวัยวะบางส่วนในร่างกายและอาจทำให้เกิดอาการทางกายจบข้อมูลผู้เรียบเรียงคูเอรักษาคนไข้โดยเทคนิคการเสนอแนะตัวเองซึ่งเกี่ยวข้องกับการกล่าวข้อความซ้ำๆซึ่งเขาเรียกว่าการยืนยันกับตัวเองในเชิงบวกคูเอได้คิดหาข้อความทั่วๆไปที่จะให้คำแนะนำในแง่ดีแก่จิตใต้สำนึกและเป็นข้อความเปิดกว้างพอที่จะไม่ไปสั่งจิตใต้สำนึกว่าต้องทำอย่างไรการยืนยันในแง่ดีเช่นฉันกำลังดีขึ้นในทุกๆเรื่องและทุกๆวันเขาแนะนำให้ผู้ป่วยย้ำข้อความนี้วันละหลายๆครั้งคนไข้ของเขาดีขึ้นมากและดีขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นที่กล่าวขวัญในวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในยุโรปมีการใช้ข้อความลักษณะนี้กันมากข้อความแห่งความสำเร็จและวิธีการของคูเอเริ่มแพร่หลายและได้รับเชิญไปบรรยายในสหรัฐอเมริกาในการบรรยายครั้งหนึ่งนักข่าวหนังสือพิมพ์ได้เยาะเย้ยและพูดเล่นว่าวิธีการนี้เรียกว่านรกเอ๋ยข้าสบายดีมีคนเอาเรื่องตลกนี้ไปพูดทุกๆแห่งที่เขาไปพูดและตีพิมพ์จนกระทั่งเขายกเลิกการบรรยายและกลับไปทำงานต่อที่ยุโรปขณะที่นักวิทยาศาสตร์และนักจิตบำบัดยังคงทำงานกับการเสนอแนะตัวเองต่อไปอย่างเคร่งเครียดแต่นักมายากลกลับนำการสะกดจิตไปใช้แสดงบนเวทีจนสาธารณชนเริ่มรู้สึกเสื่อมความนิยมในวิธีการยืนยันในแง่ดีของคูเอกว่าที่เทคนิคของการสะกดจิตและการเสนอแนะตัวเองจะได้รับการยอมรับอีกครั้งหนึ่งก็ถึงปลายศตวรรษที่20แล้วทุกวันนี้ถ้าคุณเข้าไปในอินเทอร์เน็ตจะพบเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับการยืนยันกับตัวเองในเชิงบวกได้มากกว่า 40,000 เว็บไซต์และจะพบหนังสือขายดีเกี่ยวกับเรื่องนี้จำนวนมากมายหนังสือพิมพ์นิตยสารและข่าวโทรทัศน์มักจะนำเสนอเรื่องราวของจิตใจที่มีบทบาทต่อการพัฒนาตัวเองและความสำเร็จเทคนิคที่มีพื้นฐานจากการเสนอแนะตัวเองได้ทำให้เกิดหนังสือขายดีวิดีโอนับไม่ถ้วนและทุกๆสัปดาห์คนนับพันได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาฟังบรรยายฟังนักพูดสร้างแรงบันดาลใจปาฐกถาของผู้นำและเพื่อเรียนรู้เทคนิคที่จะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จเกือบทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มาจากหลักการพื้นฐานของนโปเลียนฮิลล์ในหนังสือเล่มนี้เมื่อฮิลล์แนะนำผู้อ่านว่าให้คุณหลับตาแล้วเพ่งความคิดของคุณไปยังเงินจำนวนนั้นจนกระทั่งเห็นเงินจำนวนนั้นปรากฏขึ้นมาแท้ที่จริงแล้วเขากำลังบรรยายถึงเทคนิคแห่งการเสนอแนะตัวเองซึ่งผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแรงจูงใจในยุคนี้ใช้กันทุกวันนี้เราเรียกว่ามโนภาพแห่งการสร้างสรรค์ Creative Visualization มันมักถูกใช้โดยผู้ฝึกสอนนักกีฬาโอลิมปิกและผู้จัดการทีมถูกใช้ในการฝึกอบรมนักบินอวกาศโดยองค์การนาซานอกจากนี้แพทย์ยังใช้ในการสอนผู้ป่วยเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคการใช้มโนภาพอย่างมีประสิทธิภาพแตกต่างจากการฝันกลางวันถึงสิ่งที่อยากได้หรือตั้งเป้าไว้อย่างมากมายมโนภาพเป็นเทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้จินตนาการการสร้างสรรค์ความคิดที่ชัดเจนการยืนยันกับตัวเองอย่างพุ่งไปที่การสร้างสรรค์บางสิ่งที่ปรารถนาไปสู่ความเป็นจริงนโปเลียนฮิลล์ได้ระบุถึงมโนภาพและเขียนไว้ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1928ในหนังสือขายดีเล่มแรกของเขาเรื่อง Law of Success ตั้งแต่นั้นนักจิตวิทยาแพทย์นักพูดสร้างแรงจูงใจและนักเขียนหลายต่อหลายคนก็เริ่มพัฒนาระบบที่ใช้หลักการพื้นฐานเดียวกันนี้ศัลยแพทย์ตกแต่งดร.แม็กซ์เวลล์มอลล์
พบว่าการเปลี่ยนการรับรู้ภายในตัวเองของผู้ป่วยมีความสำคัญมากต่อการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกหนังสือขายดีของดร.มอร์ชื่อ Fico Cybernetics เน้นว่ามโนภาพเป็นหนทางที่จะเพิ่มพูนความภาคภูมิใจในตัวเองและปรับปรุงศักยภาพของเราวิธีซิวาเมธอดเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของมโนภาพที่ผู้ฝึกสอนซิวาได้สอนผู้คนนับล้านไปทั่วประเทศรวมไปถึงหนังสือยอดขายสูงสุดของโจเซซิวา The Siwa Mind Control Method ซึ่งขายได้หลายล้านเล่ม50ปีหลังจากนโปเลียนฮิลล์เขียนเรื่องมโนภาพในหนังสือ Law of Success ในปีคริสตศักราช1978ชักติกาเวนก็ได้เขียนหนังสือที่สร้างยอดขายเป็นประวัติการณ์ชื่อCreative Visualization ส่วน Adelaide Bly เขียนหนังสือเรื่อง Visualization Directing The Moves of Your Mind และในเวลาใกล้เคียงกันนายแพทย์โอคาร์ลไซมอนตันผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งสรุปว่าผู้ป่วยที่ใช้เทคนิคมโนภาพร่วมกับเคมีบำบัดให้ผลในการรักษาดีกว่าไม่ใช้มโนภาพร่วมด้วยหนังสือขายดีGetting Well Again และตามมาด้วยหนังสือที่วงการแพทย์ให้การยอมรับเช่น Love, Medicine and Miracles โดยนายแพทย์เบอร์นีซีกันและ Super Immunity โดยนายแพทย์พอลเพอร์ซัตหนังสือขายดีเล่มอื่นๆโดยนายแพทย์จอห์นซาโนนายแพทย์ดีเพ็กชูพราและนายแพทย์แอนดรูเวลได้สร้างสรรค์ให้สิ่งซึ่งครั้งหนึ่งถูกมองว่าเป็นการแพทย์ทางเลือกให้กลายเป็นสาขาหลักสาขาใหม่ในเวชปฏิบัติจบบทวิจารณ์กระตุ้นจิตใต้สำนึกของคุณคำแนะนำสำหรับปณิธานแห่งเงินทองจะรวมเข้ากับหลักการกระตุ้นจิตใต้สำนึกเพื่อสรุปเป็นขั้นตอนดังนี้ 1. หาสถานที่เงียบสงบซึ่งไม่มีใครรบกวนหรือขัดจังหวะได้หลับตาแล้วเปล่งเสียงพูดข้อความจำนวนเงินที่ตั้งใจไว้ออกมาดังๆเพื่อที่ว่าคุณจะได้ยินเสียงตัวคุณเองควรกำหนดระยะเวลาที่จะต้องได้เงินนั้นไว้ด้วยบอกรายละเอียดของธุรกิจหรือบริการที่คุณจะใช้หาเงินก้อนนั้นเมื่อทำตามคำแนะนำนี้แล้วให้นึกเห็นภาพตัวคุณเองได้ครอบครองเงินนั้นแล้วตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณต้องการได้เงิน 50,000 ดอลลาร์ภายในวันที่1มกราคม5ปีหลังจากนี้และคุณเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายยอดขายของคุณจะทำให้คุณได้เงินก้อนนั้นมาดังนั้นข้อความที่คุณตั้งใจไว้ควรจะเป็นดังนี้เมื่อถึงวันที่1มกราคมปีกำหนดปีฉันจะต้องมีเงิน 50,000 ดอลลาร์ซึ่งเงินจะค่อยๆหลั่งไหลมาหาฉันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้เงินมาฉันจะทำงานอย่างสุดความสามารถที่มีอยู่ฉันจะให้บริการการขายให้ดีที่สุดทั้งปริมาณและคุณภาพในผลิตภัณฑ์บอกรายละเอียดงานบริการหรือธุรกิจที่คุณตั้งใจจะทำฉันเชื่อมั่นว่าฉันจะได้เงินนั้นมาศรัทธาของฉันแรงกล้าจนสามารถมองเห็นเงินนั้นอยู่ตรงหน้าฉันสามารถสัมผัสมันด้วยมือของฉันเมื่อถึงเวลานั้นเงินจากการทำงานนี้จะรอฉันอยู่ฉันกำลังรอแผนงานที่จะทำเงินนั้นและจะทำตามแผนทันที 2. ทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำๆก่อนนอนและตอนเช้าจนกระทั่งคุณมองเห็นในจินตนาการเงินที่ต้องการจะได้ 3. วางแผ่นกระดาษที่เขียนข้อความนั้นไว้ในที่ที่คุณเห็นได้ง่ายในเวลากลางคืนและตอนเช้าและอ่านมันก่อนจะนอนและหลังตื่นนอนตอนเช้าจนกระทั่งจำได้หมดบทวิจารณ์ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำจากงานเขียนของฮิลล์เรื่อง Law of Success และ Napoleon Hill's Keys to Success รอบตัวคุณอาจมีหนังสือรูปภาพสุภาษิตและคำแนะนำอื่นๆจงหยิบเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นสัญลักษณ์เตือนใจและเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองและความสำเร็จจงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้และย้ายมันไปที่ใหม่ซึ่งคุณเห็นได้ชัดและสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆที่คุณทำผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นในหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์คนหนึ่งที่เก็บใบรับรองยอดขายล้านดอลลาร์ไว้บนโต๊ะเพื่อเตือนใจตัวเธอเองให้ตระหนักถึงความสามารถที่ตัวเองมีวันหนึ่งเธอเอามันออกมาปัดฝุ่นแล้ววางมันไว้บนหนังสือพิมพ์
เมื่อเธอหยิบมันขึ้นมาก็เหลือบไปเห็นบทความในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับโค้ชฟุตบอลคนใหม่ที่มหาวิทยาลัยว่าจ้างเขาก็คือลูกค้าที่ซื้อบ้านซึ่งเธอเป็นนายหน้าขายให้นั่นเองจบบทวิจารณ์จงจำไว้ว่าเมื่อคุณได้ทำตามคำแนะนำนี้แล้วนั่นหมายความว่าคุณกำลังใช้หลักการแห่งการเสนอแนะตัวเองเพื่อออกคำสั่งกับจิตใต้สำนึกจำไว้ได้ว่าจิตใต้สำนึกของคุณจะทำงานตอบสนองต่อคำแนะนำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกเท่านั้นศรัทธาคืออารมณ์สร้างสรรค์อันแรงกล้าในเบื้องต้นคำแนะนำเหล่านี้อาจดูเพ้อฝันอย่ายอมให้มันรบกวนจิตใจคุณจงทำตามคำแนะนำโดยไม่สนใจว่ามันจะดูเพ้อฝันและไม่เห็นผลในทางปฏิบัติถ้าคุณทำตามคำแนะนำนี้ด้วยจิตวิญญาณในไม่ช้าคุณจะได้พบกับพลังแห่งจักรวาลเป็นธรรมดาที่ไอเดียใหม่ๆมักทำให้เกิดความลังเลสงสัยซึ่งมนุษย์ทุกคนก็เป็นแบบนี้ถ้าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำความลังเลสงสัยจะถูกแทนที่ด้วยความเชื่อและความเชื่อก็จะตกผลึกเป็นศรัทธาที่แน่วแน่นักปรัชญาหลายคนกล่าวว่าคนเราเป็นผู้กำหนดโชคชะตาของตัวเองแต่คนส่วนใหญ่ไม่คิดเช่นนั้นคนที่อาจจะเป็นนายของตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเขาได้ก็เพราะเขามีพลังอำนาจที่จะควบคุมจิตใต้สำนึกเราสามารถแปลเปลี่ยนปณิธานไปเป็นเงินทองโดยการเสนอแนะตัวเองนี่เป็นหลักการที่คุณสามารถเข้าถึงและมีอำนาจเหนือจิตใต้สำนึกได้คิดไว้ในใจเสมอว่าคุณควรสำนึกอยู่ตลอดเวลาถึงความสำคัญของหลักการแห่งการเสนอแนะตัวเองที่มีบทบาทในการสะสมความมั่งคั่งตามวิธีการที่ได้แนะนำในหนังสือเล่มนี้เมื่อคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้จนจบแล้วให้กลับมาที่บทนี้และปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความตั้งใจจริงคุณอาจอ่านบทนี้ใหม่อีกครั้งทุกคืนจนกระทั่งคุณเชื่อมั่นในหลักการแห่งการเสนอแนะตัวเองจะทำให้คุณสมหวังในสิ่งที่ต้องการขณะที่คุณอ่านควรขีดเส้นใต้เน้นข้อความทุกประโยคที่ประทับใจไว้ด้วยจงทำตามคำแนะนำที่ได้กล่าวไว้แล้วคุณจะเข้าใจอย่างถ่องแท้และเข้าถึงหลักการแห่งความสำเร็จในที่สุดทุกครั้งที่พบอุปสรรคทุกครั้งที่ล้มเหลวและทุกครั้งที่เจ็บปวดใจมันได้ให้กำไรชีวิตแก่เราเทียบเท่ากันหรืออาจมากกว่าเดิมจบบทที่5บทที่6ความรู้เฉพาะทางประสบการณ์ส่วนตัวหรือความสามารถในการสังเกตขั้นตอนที่4สู่ความร่ำรวยในโลกนี้มีความรู้อยู่2ชนิดชนิดหนึ่งคือความรู้ทั่วไปอีกชนิดหนึ่งคือความรู้เฉพาะทางความรู้ทั่วไปแม้จะมีปริมาณมากมายหรือหลากหลายสักเพียงใดแต่ก็มีประโยชน์น้อยในการทำเงินคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยต่างๆจะให้แต่ความรู้ทั่วไปจะเห็นว่าศาสตราจารย์ส่วนใหญ่ไม่ร่ำรวยนั่นก็เพราะว่าเขาเชี่ยวชาญในการสอนและให้ความรู้แต่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการความรู้หรือไม่รู้จักนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ความรู้จะไม่สามารถทำเงินได้เลยถ้าปราศจากการจัดการหรือวางแผนในการนำความรู้นั้นๆไปใช้ประโยชน์ผู้คนนับล้านส่วนใหญ่เข้าใจและมีความเชื่อผิดๆว่าความรู้คือพลังจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นความรู้เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งของพลังอำนาจเท่านั้นจะเกิดพลังอำนาจได้ก็ต่อเมื่อมีการบริหารจัดการความรู้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการหรือเป้าหมายที่เราวางไว้เท่านั้นข้อผิดพลาดของระบบการศึกษาทุกวันนี้ก็คือขาดการเชื่อมโยงในการนำความรู้ไปใช้สถานศึกษาไม่เคยสอนนักเรียนถึงวิธีการบริหารจัดการและนำเอาความรู้ที่มีไปใช้ประโยชน์คนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าเฮนรี่ฟอร์ดเรียนหนังสือมาน้อยจึงไม่ค่อยมีการศึกษานั่นเป็นเพราะเขาไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าการศึกษาคำนี้มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า educo หมายความว่าการดึงออกมาหรือการพัฒนาจากข้างในผู้มีการศึกษาไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทั่วไปและความรู้พิเศษมากมายหากแต่ผู้มีการศึกษาที่แท้นั้นหมายถึงคนที่สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการโดยไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น
ระหว่างสงครามโลกหนังสือพิมพ์ในชิคาโกมักตีพิมพ์บทความและสุนทรพจน์ของเฮนรี่ฟอร์ดซึ่งช่วงนั้นเขาถูกเรียกว่านักต่อต้านสงครามผู้โง่เขลาเขาไม่พอใจบทความนั้นและฟ้องร้องผู้เขียนบทความที่หมิ่นประมาทเขาเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลทนายจำเลยของหนังสือพิมพ์ขอให้เขายืนยันเพื่อจะพิสูจน์ให้คณะลูกขุนทราบว่าเขาไม่ค่อยจะมีความรู้อะไรเลยพวกเขาถามคำถามมากมายเพื่อจะพิสูจน์ว่าฟอร์ดมีแต่ความรู้เฉพาะทางมากมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์เท่านั้นแต่กลับเป็นผู้โง่เขลาไม่ค่อยมีความรู้รอบตัวเลยฟอร์ดถูกถามคำถามมากมายเช่นใครคือเบเนดิกต์อาร์โนลด์อังกฤษส่งทหารไปรบในสงครามประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาในปีคริสตศักราช1776เป็นจำนวนเท่าไหร่ฟอร์ดตอบไปว่าผมไม่รู้จำนวนทหารที่ส่งไปรบแน่นอนแต่เคยได้ยินว่ามันมากกว่าทหารที่รอดชีวิตกลับไปมากมายนักท้ายที่สุดฟอร์ดก็เบื่อหน่ายต่อคำถามพวกนี้เขาชี้ไปที่ทนายที่ถามคำถามเขาและพูดว่าถ้าผมต้องการตอบคำถามโง่ๆให้กับคุณจริงๆแล้วก็ผมอยากบอกให้คุณรู้ว่าที่โต๊ะทำงานผมมีปุ่มสำหรับกดเรียกให้ผู้ช่วยของผมซึ่งสามารถตอบทุกคำถามที่ต้องการเกี่ยวกับธุรกิจที่ผมทุ่มเทความพยายามทั้งหมดที่มีให้เอาละคราวนี้คุณพอจะตอบผมบ้างได้หรือไม่ว่าทำไมผมต้องมานั่งจดจำความรู้ทั่วๆไปเพื่อตอบคำถามในเมื่อผมมีคนที่อยู่รอบๆตัวเพื่อคอยให้ความรู้ที่ผมต้องการคำตอบของฟอร์ดทำให้ทนายถึงกับหน้าหงายและทุกๆคนในห้องพิจารณาคดีก็ได้ตระหนักว่าฟอร์ดไม่ใช่คนโง่เขลาแต่เป็นคนที่มีการศึกษาอย่างแท้จริงคนที่มีการศึกษารู้ว่าจะไปหาความรู้ได้จากที่ไหนและรู้วิธีจัดการกับความรู้นั้นเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการเฮนรี่ฟอร์ดสามารถควบคุมบังคับบัญชาความรู้เฉพาะทางที่เขามีสิ่งเหล่านี้เองทำให้เขาได้เป็นคนอเมริกันที่ร่ำรวยที่สุดในยุคนั้นคุณสามารถหาความรู้ได้มากมายเท่าที่ต้องการก่อนที่คุณจะสามารถแปรเปลี่ยนปณิธานไปเป็นเงินทองนั้นคุณต้องการความรู้เฉพาะทางในการบริการธุรกิจการค้าหรือความถนัดในวิชาชีพบางทีคุณจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้เฉพาะทางให้มากกว่าที่มีอยู่คุณอาจต้องอาศัยการระดมความคิดการระดมความคิดหมายถึงการผสมผสานความรู้ที่มีกับความภาคเพียรพยายามระหว่างผู้คนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความหมายของการระดมสมองนั้นจะได้อธิบายในบทต่อไปบทวิจารณ์หลังจากได้อ่านเรื่องการระดมความคิดแล้วคนจำนวนมากอาจเข้าใจว่าหมายถึงการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นความเข้าใจผิดคำอธิบายต่อไปนี้นำมาจากหนังสือของมูลนิธินโปเลียนฮิลชื่อ Believe and Achieve การทำงานเป็นทีมเกิดขึ้นเมื่อมีกลุ่มคนซึ่งมีความสนใจแตกต่างกันคนทั่วไปยินดีร่วมงานเพราะว่าในทีมมีผู้นำอยู่แล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรสมาชิกในทีมบางคนก็ยินดีทำงานเต็มที่หากได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่คนพวกนี้มักไม่ค่อยใส่ใจกับเป้าหมายของทีมอย่างไรก็ตามบางครั้งคนพวกนี้ก็ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีเพราะต่างคนต่างก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันเหมือนวงดนตรีที่แต่ละคนต่างคนต่างเล่นแต่การระดมความคิดนั้นต้องเกิดจากกลุ่มคนซึ่งล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายอุดมการณ์เดียวกันและต่างก็มีความรู้ความสามารถมารวมกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานนโปเลียนฮิลเชื่อว่าถ้าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้คุณจะต้องทำให้เกิดการระดมความคิดขึ้นมาให้ได้ในบทที่11พลังแห่งการระดมความคิดจะบอกคุณถึงวิธีการที่จะสร้างสุดยอดทีมงานจบบทวิจารณ์การที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้ต้องการพลังอำนาจและพลังอำนาจจะได้มาจากการบริหารจัดการความรู้เฉพาะทางอย่างชาญฉลาดผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ไปเสียทุกเรื่องคนบางคนไม่ประสบความสำเร็จเลยตลอดชีวิตก็เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีการศึกษาอย่างแท้จริงคนที่มีการศึกษาสูงที่สุดในบรรดาสมาชิกของทีมหมายถึง
คนที่สามารถบริหารจัดการรวบรวมคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ละด้านที่ต้องการเพื่อสร้างเป็นทีมระดมความคิดตลอดชีวิตของโทมัสเอเอดิสันได้เรียนหนังสือในโรงเรียนเพียงแค่3เดือนเท่านั้นแต่เขาไม่ได้ขาดแคลนการศึกษาเลยเฮนรี่ฟอร์ดเองก็เรียนหนังสือจบแค่เพียงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่เขาก็สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมตอนที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้คิดค้นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เขาก็กำลังทำงานเป็นเสมียนในสำนักงานบทวิจารณ์ถ้าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มาเกิดในยุคนี้เขาอาจถูกวินิจฉัยว่าเป็นเด็กสมาธิสั้นวัยเด็กเขามีปัญหาพูดช้าและเคยถูกไล่ออกจากโรงเรียนแต่สิ่งที่เขาสามารถทำได้สำเร็จคือมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายทฤษฎีที่มีชื่อเสียงของเขามาจากการทดลองในความคิดเป็นการทดลองซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเองซึ่งนำไปสู่ทฤษฎีสัมพันธภาพในที่สุดทฤษฎีนี้ไม่ได้มาจากความรู้พิเศษทางฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์แต่มาจากความสามารถในการจินตนาการว่าหากเขากำลังขี่ลำแสงของดวงดาวผ่านไปในอวกาศแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจบบทวิจารณ์มีการให้บริการความรู้เฉพาะทางหลากหลายรูปแบบและราคาถูกถ้าคุณสงสัยลองขอคำปรึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งใดก็ได้วิธีการซื้อหาความรู้และการที่จะรู้ว่าแหล่งความรู้อยู่ที่ใดล้วนมีราคาที่ต้องจ่ายก่อนอื่นจงตัดสินใจว่าแหล่งความรู้เฉพาะทางที่คุณต้องการอยู่ที่ไหนและเพื่อจุดประสงค์อะไรจุดประสงค์ในชีวิตคนเราอาจมีมากมายเป้าหมายของงานที่คุณกำลังทำอยู่อาจช่วยคุณในการกำหนดว่าคุณจำเป็นต้องมีความรู้อะไรบ้างต่อไปคุณจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งความรู้นั้นๆแหล่งรวบรวมความรู้สำคัญที่ควรพิจารณาคือประสบการณ์และการศึกษาของตัวคุณเองประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกับผู้ร่วมงานทีมระดมความคิดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยห้องสมุดสาธารณะและที่ง่ายกว่าคืออินเทอร์เน็ตหลักสูตรฝึกอบรมพิเศษผ่านการศึกษานอกระบบโรงเรียนและหลักสูตรการเรียนอยู่ที่บ้านข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงในประเทศไทยหมายถึงสถานศึกษาของกรมการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัยเปิดเช่นรามคำแหงสุโขทัยธรรมาธิราชรวมไปถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนที่เปิดโอกาสให้เรียนหลังเลิกงานเรียนภาคค่ำหรือเรียนจากที่บ้านจบข้อมูลผู้เรียบเรียงเราต้องจัดการความรู้ที่ได้มาและนำเอามาใช้เพื่อเป้าหมายที่แน่นอนโดยอาศัยแผนปฏิบัติการความรู้จะไม่มีคุณค่าเว้นแต่ว่าเราจะนำมาประยุกต์ใช้ผู้คนที่ประสบความสำเร็จไม่เคยหยุดยั้งที่จะหาความรู้เฉพาะทางซึ่งเกี่ยวข้องกับเป้าหมายหลักธุรกิจหรืออาชีพของเขาส่วนคนที่ไม่ประสบความสำเร็จมักเชื่อผิดๆว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหาความรู้ใดๆอีกความเป็นจริงก็คือว่าโรงเรียนช่วยสอนเราในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นบทวิจารณ์จากหนังสือคิดแล้วรวยฉบับดั้งเดิมนโปเลียนฮิลล์ได้รวบรวมข้อมูลในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการศึกษาและโอกาสในการหางานถึงแม้ว่าตลาดการจ้างงานจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างแต่โรเบิร์ตมัวร์แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียวิจารณ์ว่าตรรกะแห่งคิดแล้วรวยยังใช้ได้ดีในทุกวันนี้เขาให้ความเห็นว่านักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นขณะอยู่ในมหาวิทยาลัยมีอุปนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ง่ายและตั้งใจทำงานพอควรอาจประสบความสำเร็จมากกว่าคนซึ่งตั้งใจเรียนหนังสืออย่างเดียวบริษัทอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเคยเขียนถึงมัวว่าบริษัทเราคำนึงถึงคุณภาพของคนและบุคลิกภาพมากกว่าพื้นฐานการศึกษาถึงแม้จะมีข้อโต้แย้งว่าการศึกษาก็มีความสำคัญแต่ดังที่มัวได้กล่าวไว้รวมถึงที่ฮิวได้พูดคุยถึงเอดิสันฟอร์ดและไอน์สไตน์ว่าผลการเรียนไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของคนเรานิตยสารไทม์ประจำวันที่27ตุลาคมปีคริสตศักราช2003
ก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการสอบ SAT ไว้ว่าถึงแม้ว่าการสอบ SAT จะมีความสำคัญแต่จากการศึกษาวิจัยพบว่าในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วทั้ง SAT และการทดสอบ IQ ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่ดีเลยเดนิเอลโกเมนผู้เขียนหนังสือขายดี Emotional Intelligence ความฉลาดทางอารมณ์ได้เสนอข้อคิดเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งเรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์หรือ EI ว่ามันเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของคนเราได้ดีกว่า IQ ในหนังสือเล่มต่อมาของเขาได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และภาวะผู้นำโกเมนเน้นไปที่เทคนิคของการเป็นผู้นำและเปรียบเทียบว่าระหว่าง EI และ IQ นั้นสิ่งไหนจะมีผลต่อความสำเร็จของผู้จัดการมากกว่ากันทฤษฎีของแดเนียลโกเมนได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในแวดวงการศึกษาในเรื่องทฤษฎีการจัดการและกลับมีผลมากที่สุดต่อคนที่ท้อแท้สิ้นหวังเพราะเขาเชื่อมั่นว่าตัวเองไม่ได้เรื่องสำหรับพวกเขาแล้วหนังสือของโกเมนได้ให้หลักฐานที่สนับสนุนว่าแม้คนเราอาจไม่ประสบความสำเร็จทางการศึกษาแต่ศักยภาพตามธรรมชาติและความสามารถเฉพาะตัวมีความสำคัญต่อความสำเร็จมากกว่าจบบทวิจารณ์หนึ่งในแหล่งความรู้ที่หาได้ทั่วๆไปสำหรับผู้ที่ต้องการการศึกษาภาคพิเศษก็คือสถานศึกษาภาคค่ำการเข้าคอร์สฝึกอบรมและเข้าร่วมในการสัมมนามีโรงเรียนมากมายในสหรัฐอเมริกาที่สอนนักเรียนโดยทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ตการเรียนที่บ้านจะได้เปรียบตรงที่มีความยืดหยุ่นของหลักสูตรซึ่งทำให้คุณสามารถเรียนรู้ได้ในเวลาว่างจากการทำงานข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถปรึกษาผู้รู้ที่มีความรู้พิเศษที่เราต้องการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนักและไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถเรียนได้บทเรียนจากรัฐสวัสดิการสิ่งใดก็ตามที่ได้มาโดยไม่ต้องบากบั่นภาคเพียรและไม่ต้องเสียเงินสิ่งนั้นมักจะไม่ค่อยมีคุณค่าและถูกดูถูกเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้เราจึงไม่ค่อยได้ประโยชน์จากการศึกษาในโรงเรียนของรัฐการเรียนนอกเวลาจะเป็นการบังคับให้ตัวเองอยู่ในระเบียบวินัยซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการหาความรู้อื่นๆต่อไปนอกจากนี้สถานศึกษานอกเวลายังบังคับให้เราต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยไม่คำนึงว่าเราจะมีผลการเรียนดีหรือไม่ซึ่งเท่ากับเป็นการบังคับทางอ้อมให้นักศึกษาพยายามเรียนต่อไปจนจบหลักสูตรหรือมิฉะนั้นก็ต้องลาออกไปตัวผมเองก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์นี้เมื่อได้เรียนหลักสูตรหนึ่งที่เกี่ยวกับการโฆษณาโดยเรียนที่บ้านหลังจากเรียนจบไป 8-10 บทผมก็หยุดเรียนแต่สถานศึกษาไม่ได้หยุดส่งบิลมาเก็บเงินผมจะต้องจ่ายให้ครบตามจำนวนโดยเขาไม่สนใจว่าผมจะเรียนต่อจนจบหรือไม่ผมจึงได้ตัดสินใจจ่ายเงินไปและคิดว่าผมควรเรียนให้จบหลักสูตรสถานศึกษานอกเวลามักเป็นธุรกิจที่มีการบริการจัดการดีช่วงนั้นผมยังรู้สึกว่าระบบการเก็บเงินเขาดีมากดีจนเกินไปแต่สุดท้ายผมก็ได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่าในชีวิตความจริงก็คือว่าแผนจัดเก็บค่าเล่าเรียนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการตัดสินใจและสร้างนิสัยไม่ผัดวันประกันพรุ่งระบบจัดเก็บค่าเล่าเรียนได้บังคับให้ผมต้องเรียนจนจบคอร์สในที่สุดซึ่งภายหลังมันได้ทำเงินให้ผมอย่างมากหนทางไปสู่ความรู้เฉพาะทางสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีระบบโรงเรียนของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในโลกสิ่งที่แปลกประหลาดสำหรับคนเราก็คืออะไรที่ได้มาฟรีๆมักไม่มีค่าโรงเรียนรัฐในสหรัฐและห้องสมุดสาธารณะจึงดูไร้ค่านี่คือเหตุผลหลักของคนมากมายที่คิดว่าจำเป็นที่ต้องฝึกอบรมเพิ่มเติมหลังจากที่เรียนจบและทำงานแล้วและก็เป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทผู้จ้างงานให้สิทธิพิเศษแก่พนักงานที่ไปเรียนหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมเขาได้เรียนรู้ว่าพนักงานที่มีความภาคเพียรพยายามใช้เวลาว่างที่บ้านเพื่อเรียนรู้นั้นมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำองค์กรคนเรามักมีจุดอ่อนที่ไม่ค่อยอยากจะแก้ไขอยู่อย่างหนึ่ง
นั่นก็คือขาดความทะเยอทะยานคนซึ่งพยายามใช้เวลาว่างเพื่อเรียนคอร์สฝึกอบรมต่างๆมักจะก้าวหน้าในเวลาไม่นานนักพวกเขาจะก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างไม่ค่อยมีอุปสรรคและผู้บริหารก็พร้อมที่จะช่วยเหลือการเรียนด้วยตัวเองที่บ้านจึงเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำงานคนกลุ่มนี้ยังต้องการความรู้เฉพาะทางแต่ไม่สามารถกลับไปเรียนในสถานศึกษาได้อีกสจวตออสตินเวียร์เป็นวิศวกรโครงสร้างเขาทำงานในวิชาชีพมาด้วยดีจนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจก่อสร้างเขารีบสำรวจทรัพย์สินและตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพไปเป็นนักกฎหมายทันทีเขาเรียนจนจบการศึกษาสอบผ่านและเริ่มอาชีพนักกฎหมายด้วยการเป็นทนายความอย่างรวดเร็วนี่เป็นตัวอย่างสอนใจคนที่ชอบพูดว่าฉันไม่สามารถกลับไปเรียนอะไรได้อีกแล้วเพราะมีครอบครัวที่ต้องดูแลหรือฉันแก่เกินไปแล้วผมอยากบอกว่าตอนที่เวียกลับไปเรียนใหม่นั้นเขาอายุเลย40ปีและแต่งงานแล้วยิ่งกว่านั้นโดยการที่เวียเลือกเรียนหลักสูตรพิเศษทำให้เขาสามารถเรียนจบในเวลาเพียง2ปีทั้งที่ปกติแล้วนักศึกษากฎหมายจะต้องใช้เวลาเรียนถึง4ปีบางทีเราก็ต้องยอมลงทุนเพื่อจะได้รู้วิธีการหาความรู้มาใส่ตัวผลตอบแทนจากไอเดียพื้นๆขอเสนอตัวอย่างที่ดีของพนักงานขายของร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งถูกเลิกจ้างอย่างกระทันหันแต่เนื่องจากเขามีความรู้ติดตัวอยู่อย่างหนึ่งคือประสบการณ์ในการทำบัญชีเขาจึงรีบไปเรียนคอร์สพิเศษเกี่ยวกับระบบบัญชีพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการบัญชีให้ทันสมัยและเริ่มธุรกิจด้วยตัวเองเขาเริ่มต้นด้วยการกลับไปที่ร้านค้าที่เขาเคยทำงานและเซ็นสัญญาเพื่อดูแลระบบบัญชีให้ต่อมาก็กระจายไปสู่ธุรกิจเล็กๆนับร้อยโดยคิดค่าบริการต่อเดือนเพียงเล็กน้อยความคิดของเขาไปได้สวยและในไม่ช้าก็คิดได้ว่าสำนักงานบัญชีจำเป็นต้องเคลื่อนที่ได้เพื่อให้บริการได้สะดวกจึงเป็นที่มาของสำนักงานบัญชีเคลื่อนที่โดยอยู่ในรถบรรทุกขนาดเล็กเขาจ้างพนักงานเพิ่มหลายคนเพื่อให้บริการด้านบัญชีแก่ธุรกิจขนาดเล็กด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงและคุ้มค่าเมื่อความรู้เฉพาะทางรวมกับจินตนาการก็เป็นสูตรสำเร็จของธุรกิจในที่สุดเจ้าของธุรกิจนี้ได้จ่ายภาษีมากกว่าร้านค้าที่เขาเคยทำงานด้วยถึง10เท่าบทวิจารณ์เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับความสำเร็จของคนในยุคปัจจุบันนี้โดยไม่พูดถึงบิลเกตถึงแม้ว่าความเชื่อมโยงกันของผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกกับธุรกิจสำนักงานบัญชีเคลื่อนที่จะไม่ชัดเจนนักแต่มันช่างเหมาะเจาะกับเรื่องของ Microsoft เป็นอย่างยิ่งนั่นเพราะว่าความสำเร็จของบิลเกตก็ได้เกิดจากความรู้เฉพาะทางและจินตนาการเช่นเดียวกันท่านผู้อ่านคงทราบแล้วว่าในวัยเด็กของบิลเกตนั้นเขาจัดว่าเป็นเด็กฉลาดคนหนึ่งแต่แปลกที่กลับไม่ค่อยสนใจวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แต่เมื่อมีกลุ่มมารดาซึ่งเป็นผู้ปกครองมาช่วยโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สิ่งนี้ได้จุดประกายให้กับเกตเขาได้เรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองเมื่อเขาอายุเพียง13ปีและเมื่อเข้าเรียนในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยชีวิตเขาก็วนเวียนอยู่กับชมรมคอมพิวเตอร์และงานพิเศษที่เขารับมาจากบริษัทคอมพิวเตอร์ถึงแม้ว่าเขาจะเคยคิดเล่นๆว่าจะยึดอาชีพนักวิทยาศาสตร์หรือนักกฎหมายแต่ตลอดเวลาที่เรียนหนังสืออยู่บิลเกตรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรคือปณิธานอันแรงกล้าในชีวิตของเขาเกตให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยกับความรู้ทั่วไปแต่เขาอุทิศตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้เฉพาะทางเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในชีวิตปณิธานอันแรงกล้าของเกตถูกเร่งเร้าเมื่อเพื่อนในชมรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อพอลอเลนได้ซื้อเอกสารโฆษณาสินค้าจาก Popula Electronics เมื่อมกราคมคริสตศักราช1975โฆษณานั้นเป็นรูปคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Altair 8800มีนักศึกษาหลายคนอยากเป็นเจ้าของมันสักเครื่องในยุคนั้นต้องใช้จินตนาการเพื่อคาดเดาว่าในอนาคตคนทั่วๆไปก็สามารถเป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้และถึงแม้ว่าทั้งสองจะไม่สามารถซื้ออันแทมาเชยชมได้แต่เขาได้ตัดสินใจร่วมกัน
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานกับอันแทมันได้สร้างจินตนาการให้พวกเขามากมายพวกเขาได้ติดต่อเอ็ดโรเบิร์ตเจ้าของบริษัทผลิตอันแทและเสนอแนวความคิดของพวกเขาโรเบิร์ตตอบว่ามีหลายคนเสนอแนวคิดเหมือนกับพวกเขาเขากำหนดเงื่อนไขว่าใครก็ตามที่เขียนโปรแกรมได้ก่อนจะได้งานนี้ไป2เดือนต่อมาพวกเขาได้ช่วยกันเก็บรวบรวมความรู้เฉพาะทางเพื่อเขียนโปรแกรมพวกเขาเป็นผู้สร้างระบบปฏิบัติการได้เป็นกลุ่มแรกโรเบิร์ตได้ซื้อมันในราคา $3,000 และจ่ายค่าลิขสิทธิ์ด้วยวิสัยและจินตนาการเกตและอัลเลนได้ใช้โอกาสและลิขสิทธิ์โปรแกรมของเขาตั้งบริษัทเพื่อรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พวกเขาได้ตั้งชื่อบริษัทของเขาว่า Microsoft พวกเขาได้เรียกเพื่อนเก่าจากชมรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนมัธยมเพื่อมาร่วมงานขณะนั้นบิลเกตอายุ19ปีพอลอเลนอายุมากกว่าเกต 1-2 ปีพวกเขาและกลุ่มเพื่อนชมรมคอมพิวเตอร์เริ่มเขียนโปรแกรมให้กับ Apple Computer Commodore และบริษัทอื่นๆที่สนใจ5ปีต่อมาบิลเกตและพอลอเลนก็ได้ใช้แนวความคิดและจินตนาการร่วมกันเพื่อเรียนรู้ความรู้เฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จทางธุรกิจปีคริสตศักราช1980บริษัท IBM ได้ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจคอมพิวเตอร์และต้องเร่งรีบพัฒนาตัวเองให้ทันบริษัทได้ติดต่อให้ Microsoft เขียนระบบปฏิบัติการให้คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ของบริษัทอีกครั้งที่ความรู้เฉพาะทางและจินตนาการทำงานให้บิลเกตจินตนาการทำให้เกตและอเลนมองเห็นอนาคตอันสดใสและความรู้เฉพาะทางที่พวกเขารู้เกี่ยวกับอนาคตของคอมพิวเตอร์พวกเขาได้โอกาสทางธุรกิจ2ครั้งซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของ Microsoft โอกาสแรกเมื่อ IBM เร่งรีบพัฒนาเกตได้ซื้อระบบปฏิบัติการซึ่งพัฒนาแล้วจากทีมแพตเตอร์สันเกตได้นำมาปรับปรุงแล้วตั้งชื่อใหม่ว่า MS-DOS Microsoft Disk Operating System โอกาสที่2คือการเจรจาต่อรองกับ IBM เริ่มด้วยการปฏิเสธที่จะขายระบบปฏิบัติการให้กับ IBM ข้อเสนอของพวกเขาคือการเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการกับ IBM กับคอมพิวเตอร์ทุกๆเครื่องของ IBM ที่ขายออกไปและต้องเป็นสัญญาที่ทำกับ Microsoft ได้บริษัทเดียวเท่านั้นส่วน Microsoft สามารถให้ลิขสิทธิ์กับบริษัทคอมพิวเตอร์อื่นได้ถ้าคุณติดตามประวัติของ Microsoft จะพบว่าเต็มไปด้วยปณิธานอันแรงกล้าความคิดความรู้เฉพาะทางและจินตนาการเบื้องหลังแต่ละย่างก้าวของบิลเกตก็เป็นเฉกเช่นเดียวกันกับเบื้องหลังความสำเร็จของนักธุรกิจผู้ริเริ่มสำนักงานบัญชีเคลื่อนที่นั่นเองจบบทวิจารณ์จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จของสำนักงานเคลื่อนที่คือไอเดียที่ผมรู้เพราะผมคือผู้ที่ให้ไอเดียนี้แก่เขาถึงตอนนี้ผมอยากจะนำเสนอเรื่องของไอเดียอีกเรื่องหนึ่งคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังก็คือเพื่อนนักบัญชีคนนั้นตอนที่ผมเสนอไอเดียการบัญชีให้เขาพูดว่าผมชอบไอเดียนี้แต่ไม่รู้วิธีการที่จะเปลี่ยนมันเป็นเงินอีกในหนึ่งก็คือเขาไม่รู้ว่าจะนำความรู้ทางบัญชีที่มีไปทำการตลาดได้อย่างไรนักโฆษณาหญิงคนหนึ่งได้ช่วยเขาเตรียมการนำเสนอเกี่ยวกับการอธิบายผลดีของระบบการทำบัญชีแบบใหม่แผ่นพับนั้นบอกเรื่องราวของธุรกิจใหม่นี้ได้เป็นอย่างดีว่าเจ้าของกิจการจะได้รับประโยชน์ในด้านบัญชีมากขึ้นอย่างไรบ้างผู้คนนับพันทั่วประเทศยังต้องการบริการจากผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจในการตระเตรียมวิธีการที่จะทำการตลาดเฉพาะบุคคลให้พวกเขาไอเดียนี้เกิดขึ้นได้เพราะความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาบางอย่างแต่ไอเดียนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการเฉพาะคนเพียงคนเดียวผู้หญิงคนนี้มีจินตนาการสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมเธอมองเห็นอัจฉริยภาพในตัวเองที่จะสร้างอาชีพใหม่เพื่อบริการผู้คนนับพันที่ต้องการคำแนะนำในการทำการตลาดบริการเฉพาะบุคคลในการเริ่มต้นความสำเร็จในการเตรียมแผนทำการตลาดบริการเฉพาะบุคคลครั้งแรกนั้นเธอหันกลับไปแก้ปัญหาของลูกชายที่เพิ่งจบการศึกษาจากวิทยาลัยแต่ยังไม่สามารถหาตลาดแรงงานให้ตัวเองได้แผนการตลาดที่เธอทำให้กับลูกเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของงานบริการเฉพาะบุคคลที่ผมเคยเห็น
เธอได้จัดทำเอกสารถึง50หน้าเพื่อนำเสนอตัวบุคคลคือลูกชายของเธอเองโดยจัดพิมพ์อย่างสวยงามบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสามารถต่างๆของลูกชายประวัติการศึกษาประสบการณ์ส่วนตัวเอกสารระบุตำแหน่งงานที่ลูกค้าต้องการรวมไปถึงแผนการดำเนินงานที่จะทำต่อไปเมื่อได้รับตำแหน่งนั้นเธอใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการจัดทำรวมถึงส่งลูกชายไปห้องสมุดสาธารณะเกือบทุกวันเพื่อเก็บข้อมูลที่จำเป็นเธอยังส่งเขาไปยังบริษัทคู่แข่งของนายจ้างในอนาคตเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นประโยชน์มากต่อการงานในตำแหน่งที่เขาจะได้ทำในอนาคตเมื่อแผนการสำเร็จเรียบร้อยเขามีข้อเสนอแนะมากกว่า6ข้อซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อนายจ้างในอนาคตคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์บางคนอาจถามว่าทำไมต้องลำบากลำบนเพื่อให้ได้งานที่มั่นคงคำตอบก็คือการทำสิ่งใดให้ดีแต่แรกย่อมไม่ลำบากภายหลังแผนงานที่เตรียมโดยคุณแม่คนนั้นช่วยให้ลูกชายได้งานตั้งแต่เข้าสัมภาษณ์งานครั้งแรกและที่สำคัญไม่ต้องเริ่มงานจากตำแหน่งต่ำสุดแต่ได้เริ่มต้นทำงานระดับผู้บริหารรุ่นใหม่เลยซึ่งตามมาด้วยเงินเดือนระดับผู้บริหารด้วยทำไมต้องลำบากลำบนก็เพราะการนำเสนอของชายหนุ่มผู้นี้ช่วยประหยัดเวลาให้เขานับ10ปีในการไต่เต้าจากการทำงานขึ้นสู่ระดับสูงไอเดียในการเริ่มงานจากตำแหน่งต่ำสุดแล้วค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาอาจฟังดูเข้าทีแต่มีผู้คนมากมายที่เริ่มจากศูนย์แล้วไม่สามารถยกระดับตัวเองให้โดดเด่นจากคนอื่นจนทำให้เจ้านายเห็นได้นอกจากนี้ภาพของคนทำงานระดับล่างมักไม่ค่อยเป็นที่สะดุดตาเจ้านายพวกเขามักจะไม่มีความทะเยอทะยานจมปลักและยอมรับโชคชะตาของตัวเองเพราะติดนิสัยทำงานประจำไปวันๆในที่สุดนิสัยนี้มันก็จะติดตัวเราไปตลอดนี่เป็นอีกเหตุผลว่าทำไมการเริ่มต้นในระดับที่เหนือกว่าผู้อื่น 1-2 ขั้นจึงมีราคาที่เราต้องจ่ายดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือการสร้างนิสัยของการค้นหาแสวงหาโอกาสและทำมันให้สำเร็จโดยไม่ลังเลตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมในเรื่องที่ผมกล่าวไปคือเรื่องของแดนฮันพินในขณะที่เรียนอยู่ในวิทยาลัยเขาได้เป็นกัปตันทีมอเมริกันฟุตบอลที่มีชื่อเสียงคือทีมนอร์ทเดมภายใต้การควบคุมทีมของนูเต้ร็อกเน่ฮันพินจบการศึกษาในช่วงเวลาที่ไม่ดีนักเนื่องจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทำให้เกิดภาวะว่างงานมีการล้มของสถาบันการเงินและการลงทุนเขาเริ่มงานแรกที่คิดว่ามีอนาคตคือการขายเครื่องช่วยฟังโดยได้รับค่าคอมมิชชั่นใครก็เริ่มต้นแบบเขาได้แต่เขารู้ว่ามันเป็นประตูแห่งโอกาสเกือบ2ปีที่ทำงานไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้เขานักเขาจะไม่ก้าวหน้าถ้ายังปล่อยให้ตัวเองไม่มีความพึงพอใจกับงานเขาจึงตั้งเป้าหมายไปที่งานแรกคือผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและในที่สุดเขาก็ได้งานนั้นซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกที่ส่งเขาขึ้นไปสู่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จตำแหน่งงานใหม่ของเขาทำให้เขาขายเครื่องช่วยฟังได้มากขึ้นจน AM Andrew กรรมการบริหารบริษัท Dictograph Product ซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งของบริษัทที่ฮันพิวทำงานอยู่ต้องขอพบตัวเขาแอนดรูต้องการรู้จักแดนฮันพินที่แย่งยอดขายไปจากบริษัทที่ก่อตั้งมานานอย่างดิกโทกราฟเมื่อการสัมภาษณ์จบลงฮันพินได้กลายเป็นผู้จัดการฝ่ายขายคนใหม่ของบริษัทเครื่องช่วยฟังดิกโทกราฟและเพื่อที่จะทดสอบความสามารถของฮันพินเขาได้เดินทางไปฟลอริดาถึง3เดือนปล่อยให้ฮันพินเผชิญกับงานใหม่ของเขาคำพูดของนูเต้ร็อกเน่ที่ว่าโลกยอมรับแต่ผู้ชนะแต่ไม่มีเวลาสำหรับผู้แพ้กลับเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทุ่มเทกับงานมากขึ้นจนในที่สุดเขาได้รับเลือกเป็นรองประธานบริษัทบางคนต้องทุ่มเททำงานตลอด10ปีเพื่อตำแหน่งที่น่าภาคภูมิใจนี้แต่เขาใช้เวลาเพียง6เดือนเท่านั้นสิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะเน้นย้ำก็คือการที่คนเราจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นหรืออยู่ตำแหน่งต่ำๆไปตลอดขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถควบคุมเงื่อนไขแห่งความสำเร็จได้หรือไม่และถ้าเพียงเราต้องการจะควบคุมมันอีกเหตุผลหนึ่งก็คือทั้งความสำเร็จและล้มเหลวขึ้นกับนิสัยและความคุ้นเคยของเราแดนฮันพิน
ใช้ประสบการณ์จากการเป็นโค้ชทีมอเมริกันฟุตบอลเพื่อนำทีมไปสู่ความเป็นเลิศแนวความคิดของการเป็นวีรบุรุษมีประโยชน์ต่อชัยชนะของคนเราผมมีความเชื่อว่าการได้ร่วมธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ว่าจะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จก็ตามแบร์บุตรชายของผมได้ต่อรองตำแหน่งงานกับแดนฮันพินเขาได้เสนอเงินเดือนเพียงครึ่งหนึ่งของบริษัทคู่แข่งในฐานะของพ่อผมต้องพยายามอดทนต่อข้อเสนอนี้ให้ได้และได้สนับสนุนให้แบร์เข้าทำงานกับฮันพินผมเชื่อว่าการที่ลูกจะได้มีโอกาสร่วมงานกับบุคคลที่สร้างตัวได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นนี้เป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้ตำแหน่งงานระดับล่างมีแต่ความมืดมนไม่ก่อให้เกิดผลกำไรต่อชีวิตการทำงานนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องวางแผนให้ดีเพื่อรีบถีบตัวเองขึ้นจากจุดต่ำสุดให้ไอเดียของคุณทำงานด้วยความรู้เฉพาะทางในที่สุดคุณแม่ผู้ซึ่งได้เตรียมแผนการขายบริการเฉพาะบุคคลให้กับลูกชายตัวเองก็ได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายในสหรัฐอเมริกาที่ต้องการทำเงินจากแผนการตลาดเฉพาะบุคคลแต่คนทั่วไปไม่รู้ว่าแผนการตลาดของเธอประกอบไปด้วยการขายอัญชันฉลาดที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รายได้มากกว่าเดิมจากการขายที่เพิ่มขึ้นเธอจะคอยดูแลผลกำไรทั้งของผู้ซื้อและผู้ขายบริการเฉพาะบุคคลเธอเตรียมแผนงานเพื่อให้นายจ้างได้ประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายถ้าคุณใช้จินตนาการค้นหาบริการเฉพาะบุคคลของคุณเองบ้างด้วยการดูว่าตัวคุณเองกำลังต้องการบริการอะไรบ้างไม่แน่ว่าไอเดียนี้อาจทำให้คุณมีรายได้มากกว่าแพทย์นักกฎหมายหรือวิศวกรที่ต้องใช้เวลาเรียนหลายปีก็เป็นได้บทวิจารณ์เมื่อแมรี่เคแอชได้ใช้จินตนาการคิดค้นหาธุรกิจใหม่ๆเธอจะศึกษาและเขียนความรู้เฉพาะทางนั้นๆไว้แมรี่เคออกจากงานหลังจากประสบความสำเร็จในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายของธุรกิจขายของขวัญเพราะเธอท้อแท้ที่เห็นคนซึ่งเธอฝึกอบรมให้กลับมีรายได้สูงกว่าและได้รับตำแหน่งสูงกว่าตัวเธอเองเธอได้ตัดสินใจเขียนหนังสือแนะนำสำหรับผู้หญิงทำงานแต่ขณะที่เธอกำลังรวบรวมความรู้สำหรับหนทางไปสู่ความก้าวหน้าของผู้หญิงเธอเกิดคิดขึ้นมาได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเธอกำลังเขียนแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจใหม่ที่ต้องการเธอนำเงินที่สะสมไว้จำนวน $5,000ออกมาซื้อลิขสิทธิ์ครีมถนอมผิวที่เธอชอบและชักชวนเพื่อนๆที่สนใจมาเป็นที่ปรึกษาด้านความงามของบริษัทใหม่ที่เธอตั้งขึ้นเธอไม่ได้ขายแต่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเท่านั้นแต่ยังให้โอกาสแก่ผู้หญิงเพื่อก้าวไปสู่ความพึงพอใจส่วนตัวและความสำเร็จทางการเงินอีกด้วยบริษัททำกำไรสูงตั้งแต่ปีแรกและยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ศตวรรษที่21บริษัทมีที่ปรึกษาด้านความงามมากกว่า1ล้านคนใน30ประเทศทั่วโลกด้วยยอดขายมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์แมรี่เคย์คอสเมติกติดอันดับ1ใน100บริษัทที่ดีที่สุดถึง3ครั้งเครือข่ายโทรทัศน์ให้เกียรติเธอเป็นนักธุรกิจหญิงแห่งศตวรรษนอกจากนี้เธอยังเป็นนักพูดสร้างแรงจูงใจและเป็นนักเขียนหนังสือขายดีถึง3เล่มนีลบาเทอร์เป็นอีกผู้หนึ่งที่เริ่มก่อตั้งบริษัทด้วยความรู้เฉพาะทางและจินตนาการเขาได้ความรู้เฉพาะทางมาจากการเป็นช่างไม้ฝึกงานจินตนาการมาจากการที่ลูกค้าว่าจ้างให้เขาทำชั้นวางเพื่อเก็บของในห้องเก็บของที่รกรุงรังช่างไม้นับพันก็ได้งานลักษณะนี้แต่ไม่มีใครมีจินตนาการแบบนีลบราเธอร์เมื่อทำงานเสร็จเขาไม่เพียงแต่เห็นชั้นวางของที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังเห็นการแก้ปัญหาที่พบบ่อยในบ้านของคนอเมริกันอีกด้วยเขาได้นำเงินที่เก็บสะสมมาเริ่มธุรกิจของตัวเองคือบริษัท California Closet ซึ่งเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ชั้นวางของที่สวยงามและลงตัวพอดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สอยพื้นที่ส่วนตัวจินตนาการของบราวเธอร์ไม่ได้หยุดแค่การสร้างธุรกิจของตัวเองแต่ยังจินตนาการไปถึงโครงการที่ใหญ่กว่านั้นดังนั้นเขาจึงค้นหาความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์นีลบาเทอร์ได้เซ็นสัญญาแฟรนไชส์นับร้อยก่อนที่วิลเลียมโซโมนาจะเสนอซื้อกิจการจากเขาเป็นเงินถึง120ล้านดอลลาร์ความรู้เฉพาะทางของลิลเลียนเวอร์นอน
คือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนมีแต่ไม่ได้ใช้จินตนาการต่อเช่นเดียวกับเธอจากอัตชีวประวัติของเธอเล่าว่าฉันรู้จักกระเป๋าถือดีทำไมจึงไม่ขายมันพร้อมเข็มขัดที่เข้าคู่กันเด็กวัยรุ่นอเมริกันต้องชอบถือกระเป๋าและใช้เข็มขัดที่เข้ากันเดินไปตามถนนเด็กวัยรุ่นทุกคนย่อมต้องการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเธอเชื่อมั่นในแนวความคิดของตัวเองจึงใช้เงินราว495ดอลลาร์เพื่อซื้อโฆษณาในนิตยสารของวัยรุ่นจากโฆษณาชิ้นนี้คำสั่งซื้อเข้ามาเป็นเงินถึง 32,000 ดอลลาร์ลิลเลียนเวอร์นอนเริ่มที่จะรวบรวมความรู้เฉพาะทางอื่นเช่นการเช่าพื้นที่อุตสาหกรรมการส่งออกและทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับธุรกิจภายในไม่กี่ปีเธอก็ได้ความรู้เฉพาะทางอีกมากมายเกี่ยวกับภาพถ่ายเลเยอร์การพิมพ์การส่งจดหมายถึงลูกค้าและคิดจะทำแคตตาล็อกของตัวเองเธอเริ่มการส่งแคตตาล็อก16หน้าไปยังลูกค้าซึ่งเคยซื้อสินค้าของเธอจำนวน 125,000 คนเมื่อไม่กี่ปีมานี้ลิลเลียนเวอร์นอนได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นแคตตาล็อกของเธอก็เปลี่ยนไปเป็นหน้าสีถึง100กว่าหน้าส่งไปยังผู้คนนับล้านปีละหลายครั้งทำยอดขายต่อปีถึง250ล้านดอลลาร์ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการรวบรวมความรู้เฉพาะทางที่ดีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอยากนำเสนอในบทวิจารณ์นี้เรื่องนี้มาจากหนังสือของนโปเลียนฮิลถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รวมอยู่ในหนังสือคิดแล้วรวยแต่เขาก็ใช้มันเป็นตัวอย่างบ่อยๆในการบรรยายและสัมมนาเมื่อปีคริสตศักราช1893มีหนุ่มซึ่งเริ่มทำงานรถไฟในตำแหน่งช่างโดยค่าจ้างเพียง5เซนต์ต่อชั่วโมงเขาพยายามเข้าคอร์สฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักรไอน้ำที่เขาทำงานอยู่ปีคริสตศักราช1905เขาตั้งใจทำงานจนได้เป็นผู้อำนวยการด้านพลังงานของชิคาโกเกรทเวสเทิร์นในเมืองโอแวนรัฐไอโอวาหลังจากได้เข้าชมงานแสดงรถยนต์ในชิคาโกแล้วเกิดความสนใจรถยนต์รุ่นหนึ่งมากในที่สุดเขาได้รวบรวมเงินที่เก็บมาตลอดชีวิตจำนวน700ดอลลาร์และยืมเงินเพื่อนมาได้อีก 4,300 ดอลลาร์จนซื้อรถยนต์คันนั้นได้สำเร็จทันทีที่เขากลับไปถึงบ้านได้นำรถจอดในที่ร่มแล้วลงมือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ออกทีละชิ้นทีละชิ้นเสร็จแล้วประกอบมันกลับเข้าไปใหม่แยกชิ้นส่วนออกแล้วประกอบใหม่ซ้ำไปซ้ำมาหลังทำเช่นนี้หลายๆครั้งเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งที่อยากรู้จนหมดและนี่คือเรื่องราวการรวบรวมความรู้เฉพาะทางของวอลเตอร์พีไครสเลอร์ในที่สุดเขาก็ลาออกจากงานรถไฟเข้าสู่ธุรกิจรถยนต์จบบทวิจารณ์ไม่มีราคาตายตัวสำหรับไอเดียที่ดูเข้าทีเบื้องหลังของไอเดียก็คือความรู้เฉพาะทางจำไว้ว่าความรู้เฉพาะทางนั้นมีมากมายและหาได้ง่ายกว่าไอเดียเป็นความจริงที่ว่าโอกาสจะเพิ่มขึ้นสำหรับใครก็ตามที่มีความสามารถในการช่วยผู้อื่นให้ขายบริการเฉพาะบุคคลได้ความสามารถนั้นหมายถึงจินตนาการอันเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงความรู้เฉพาะทางเข้ากับไอเดียเพื่อสร้างสรรค์แผนการไปสู่ความร่ำรวยถ้าคุณมีจินตนาการบางทีจะช่วยคุณมีไอเดียดีๆซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำรวยที่คุณต้องการจงจำไว้ว่าไอเดียเป็นสิ่งสำคัญและความรู้เฉพาะทางก็สามารถหาได้จากรอบๆตัวเรานี่เองความสุขไม่ได้เกิดมาจากการได้ครอบครองความสุขเท่านั้นแต่เกิดจากการที่ได้ทำอะไรแล้วมีความสุขด้วยจบบทที่6ฟังหนังสือเสียงกันแล้วอย่าลืมอุดหนุนหนังสือลิขสิทธิ์กันนะคะฝาก Subscribe กดติดตาม Channel หรือเข้าไปพูดคุยกันที่ Facebook Fanpage Sheep Reading Zone ค่ะ